ขึ้นวิทยากรมาปุ๊บแล้วใช่ไหมคะน่าจะเหลืออาจารย์กลทรมั้งคะรอท่านอาจารย์กุณทรสักแป๊บไหมคะเราพูดคุยกไมั่นแน่มใจาว่าจะเข้าตอนนี้หรือว่าตอนอะไรนะคะไม่แน่ใจว่าจะเข้าตั้งแต่เริ่มหรือว่าอ๋อจะเข้าช่วงที่อาจารย์พูดอ๋อค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเราก็เริ่มเลยเรกิ็่มไดไ้ด้เลค่ยะนะคะอาจารย์วันนี้ก็เราจะมาพูดเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับโมดูล่าคูริคูลัมนะคะการออกแบบหลักสูตรและการวัดและประเมินผลค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรจาก3สำนักวิชานะคะก็คือท่านแรกคือท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธราอังสกุลค่ะคณบดีสำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัลนะคะท่านต่อมาก็คือรองศาสตราจารย์เรืออากาศเอกดร.กนทรชำนิประสาทค่ะจากสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ค่ะและท่านสุดท้ายค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขันชัยโกศลทองกี่ค่ะรองคณบดีฝ่ายวิชาการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะก็ขอเรียนเชิญท่านหัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันทการกาญจนวีทางค่ะกล่าวเปิดแล้วก็กล่าวต้อนรับท่านวิทยากรค่ะค่ะก็วันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะในนามของสถานพัฒนาคณาจารย์นะคะต้องขอบคุณนะคะท่านวิทยากรแล้วก็ผู้เข้าร่วมนะคะใช้คําว่าอบรมแล้วกันนะคะนะคะเป็นอย่างยิ่งนะคะที่หัวข้อนี้ได้รับความสนใจมากเพราะว่ามันก็เป็นเทรนด์ของมหาวิทยาลัยนะคะที่เราจะ move เข้าสู่ในเรื่องของ modular curriculum นะคะแล้วก็เป็นโอกาสอันดีนะคะที่ท่านวิทยากรนะคะท่านมีประสบการณ์ตรงในการนำโมดูล่าการ implement หลักสูตรแบบโมดูล่านะคะลงสู่รายวิชานะคะอย่างจริงจังนะคะแล้วก็ท่านมีประสบการณ์ตรงรวมถึงเราจะได้ทำความเข้าใจให้ชัดเจนนะคะในเรื่องของหลักสูตรนะคะการบริหารจัดการหลักสูตรแบบโมดูล่านะคะรวมไปถึงในเรื่องของการวัดและประเมินผลนะคะซึ่งเราได้ท่านวิทยากรนะคะท่านก็นะคะได้สละเวลานะคะมาให้กับสถานพัฒน์นะคะอันนี้ก็ต้องขอบพระคุณในความกรุณานะคะเพราะว่าท่านก็เป็นทั้งผู้บริหารด้วยนะคะเป็นอาจารย์อาวุโสเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะซึ่งเราได้รับเกียรติจริงๆเลยนะคะในวันนี้อยากให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะคะติดตามนะคะให้ตลอดนะคะจนจบนะคะเพราะว่าท่านอุตส่าห์เสียสละเวลามาเนาะเวลาของท่านนี่ท่านแบบคิวทองมากนะคะแต่ก็ให้ความอนุเคราะห์นะคะกับสถานพัฒน์นะคะค่ะก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าการอบรมนะคะในครั้งนี้นะคะคงจะก่อประโยชน์ให้กับนะคะผู้ฟังนะคะกับคณาจารย์ทุกท่านได้แนวทางได้ความชัดเจนนะคะในเรื่องของโมดูล่าคริคูลัมนะคะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวดำเนินการอบรมได้เลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธราอังสกุลค่ะคณบดีสำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัลค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์จันทการนะครับที่กรุณานะครับนะให้เกียรติผมนะครับเชิญมาพูดเรื่องนี้นะครับก็ด้วยความยินดีนะครับทุกครั้งที่สถานพัฒนาคณาจารย์นะครับได้เชิญนะครับก็ยินดีนะครับก็เดี๋ยวผมก็ขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับครับสำหรับเนื้อหาที่จะพูดในเรื่องในวันนี้นะครับก็คงเป็นลักษณะของการแชร์ให้ฟังนะครับว่าสิ่งที่อาจารย์ทางด้านดิจิเทคเนี่ยนะครับหรือศาสตร์และศิลป์ดิจิตอลเนี่ยนะครับได้ทำเรื่องของการออกแบบนะครับเรื่องของการวัดการประเมินผลนะครับหลักสูตรที่เป็นลักษณะโมดูล่าเนี่ยนะครับในช่วงระยะเวลาหลายปีทีเดียวเนี่ยนะครับทำแล้วได้ผลอย่างไรนะครับอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นเรียกว่าเรียกว่าอบรมเลยแล้วกันนะครับเรียกว่ามาแชร์กันแล้วกันนะครับก่อนอื่นก็นำเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่าเมื่อสัก3ปีที่แล้วนะครับผมเองได้มีโอกาสนะครับมาพูดเรื่องของโมดูล่าโปรแกรมไปแล้วรอบหนึ่งนะครับอันนี้เมื่อสัก3ปีที่แล้วนะครับก็ด้วยความยินดีนะครับที่กลับมาพูดเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งนะครับแต่คราวนี้เนี่ยนะครับคงจะขยายสโคปจากเดิมนะครับสำหรับท่านที่เคยฟังผมเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลว่าผมจะฉายหนังซ้ำนะครับเพราะผมก็พยายามหา PowerPoint เดิมนะครับหาไม่เจอเหมือนกันนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นสไลด์ใหม่นะครับโอเคครับก็ขออนุญาตเริ่มนะครับเรื่องของโมดูล่าคริคูลัมเลยแล้วกันนะครับ
ผมก็พยายามหานิยามนะครับนะว่า modular curriculum คืออะไรจริงๆแล้วนะครับก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครนะครับก็เลยไปถาม ChatGPT นะครับ ChatGPT ตอบมาอย่างนี้ครับ ChatGPT บอกว่า modular curriculum เนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะของการศึกษารูปแบบใหม่นะครับซึ่งก็จะมีลักษณะที่เรียกว่าโมจูลนะครับเรียกว่าโมจูลหรือว่าเรียกว่าชุดวิชาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งอันนี้ขออนุญาตไฮไลท์ไว้ก่อนเลยนะครับคีย์เวิร์ดสำคัญอันแรกของ modular curriculum ก็คือจะต้องเป็น self contained unit นะครับพูดง่ายๆก็คือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับจะต้องเบ็ดเสร็จในยูนิตตัวนี้หรือในชุดวิชาตัวนี้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคีย์เวิร์ดที่1 นะครับที่อยากจะฝากท่านคณาจารย์ทุกท่านไว้ก่อนนะครับอีกเรื่องนึงนะครับอันนี้อาจจะเป็นคีย์เวิร์ดที่2นะครับเป็นเรื่องของประโยชน์มากกว่านะครับว่าการที่เราจะนำ modular curriculum ไปพัฒนาเนี่ยนะครับมันมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับสิ่งที่ได้นะครับจริงๆแล้ว ChatGPT บอกว่าเป็นเรื่องของ personalization ซึ่งผมว่าตรงทีเดียวนะครับ2คีย์เวิร์ดเนี้ยนะครับจริงๆ Dtech ใช้มาแล้วก็คิดว่าค่อนข้างตรงมากก็เลยอยากจะไฮไลท์2คีย์เวิร์ดนี้ไว้ก่อนนะครับอันแรกก็คือเป็นเรื่องของ self contain นะครับทุกอย่างต้องเบ็ดเสร็จในตัวนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของ personalized learning นะครับอันนี้จะเป็นประโยชน์โดยตรงกับนักศึกษาเลยนะครับว่าจะทำยังไงที่เขาสามารถที่จะเรียนรู้โดยที่แต่ละคนไม่จำเป็นจะต้องเรียนเป็นแท่งนะครับหรือว่าเรียนเหมือนกันทุกคนอะไรลักษณะนี้นะครับจริงๆแล้วเรื่องของ modular based curriculum เนี่ยนะครับพูดกันมานานทีเดียวนะครับอันนี้ผมขออนุญาตอ้างอิงสไลด์ของสปอนะครับเมื่อสักประมาณ 6-7 ปีที่แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมไม่ทราบนะครับตอนนั้นก็คือไม่ได้เห็นสไลด์นี้หรอกนะครับแต่ว่าอันนี้มาเห็นทีหลังนะครับเขาพยายามพูดถึงเรื่องของ modular curriculum โดยเริ่มจากพยายามบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็คือแบบซ้ายสุดเนี่ยนะครับอันนี้เป็นการศึกษาที่เราทำกันมานานแล้วนะครับที่เรามีลักษณะของ core course นะครับแล้วก็มี GE นะครับแล้วก็มี free elective บ้างนะครับในยุคถัดมาก็เริ่มมีเรื่องของคอนเซปต์ของ major minor นะครับหรืออาจจะมี1คนจบได้หลาย minor นะครับด้านขวาสุดเนี่ยนะครับก็คือเป็นชุดวิชาย่อยๆไปเลยนะครับความหมายก็คือว่านะครับเป็นการออกแบบหลักสูตรที่ค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับนักศึกษาหรือผู้เรียนคนไหนอยากจะเรียนวิชานะครับหรือโมดูลใดก็ควรจะได้เรียนนะครับอันนี้คือแบบที่เรียกว่าไปสุดทางนะครับแบบขวาสุดเนี่ยอันนี้ครับก็คือเป็นคอนเซปต์ยุคใหม่ที่เรากำลังจะพูดถึงในวันนี้นะครับจะสังเกตได้ว่านะครับจริงๆคือ GE อะไรก็ยังเรียนอยู่นะครับแต่ว่าเราจะเพิ่มลักษณะที่เรียกว่า core course เนี่ยหายลงไปเรื่อยๆนะครับแต่จะเพิ่มทางเลือกให้เขานะครับก็คือจะกลายเป็นเหมือนกับมี minor ย่อยๆเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเน้นการเรียนเป็นชุดวิชานะครับสร้างสมรรถนะที่จำเป็นลักษณะนั้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการประยุกต์ใช้นะครับการเรียนข้ามศาสตร์ต่างๆได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ personalization นั่นเองนะครับผมขออนุญาตย้อนกลับไปสักประมาณ 5-6 ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์ทางทีมของ IT นะครับสมัยนั้นเนี่ยนะครับได้เริ่มทำ modular ใหม่ๆนะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับเราไม่รู้จักนะครับคอนเซปต์ของ modular curriculum ได้ซ้ำนะครับเราก็เริ่มจากปัญหาของตัวเราเองก่อนนะครับตอนนั้นก็ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรนะครับนะเรามีอาจารย์อยู่15คนนะครับมีเจ้าหน้าที่อยู่2คนในเวลานั้นนะครับเราดูแลหลักสูตรปริญญาตรีนะครับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็คงเหมือนกับสาขาวิชาต่างๆนะครับมีลักษณะของรายวิชาที่เป็น GE นะครับที่เราต้องไปสอนด้วยนะครับมีวิชาที่เราจะต้องไปสอนสำนักวิชาอื่นนะครับหรือสาขาวิชาอื่นด้วยนะครับที่สำคัญก็คือเด็กเราก็มีอยู่พันกว่าคนนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องอัตราส่วนอาจารย์ต่อเด็กนะครับอันนั้นมันคงเกินมาตรฐานไปไกลมากนะครับเด็กพันคนอาจารย์15คนแล้วก็มีวิชาจำนวนมหาศาลมากๆนะครับณวันนั้นเราก็รู้สึกว่าเอาตรงๆคือเราตายนะครับนะตอนนั้นเนี่ยเริ่มมีเรื่องของดิจิตอลดิสรัปชันเข้ามานะครับคนที่โดนดิสรัปคนแรกก็คือดิจิตอลนี่แหละครับนะเราต้องรับหลายๆเรื่องมากนะครับซึ่งเราก็คุยกันว่านะครับถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับณวันนั้นเราตายมากนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเรื่องของคนก็พูดถึงเรื่องของ Thailand 4.0 เรื่องของดิจิตอลอะไรต่างๆบ้างใหม่นะครับเพราะนั้นก็จะเริ่มมีเพรสเชอร์นะครับทั้งภายนอกภายในที่เราจะต้องบริหารจัดการนะครับแต่ทรัพยากรเราก็มีอยู่อย่างจำกัดนะครับเพราะนั้นเราก็เลยหาวิธีว่าเราคงต้องถึงเวลาที่จะรื้อหลักสูตรนะครับต้องใช้คำว่ารื้อใหญ่เลยทีเดียวนะครับตอนนั้นเราก็ดีไซน์นะครับหลักสูตรโดยที่สมัยนี้ก็คงเรียกว่าดีไซน์ thinking นั่นแหละนะครับก็คือเป็นการ empathize define ideate อะไรต่างๆนะครับเราคร่าวๆนิดเดียวนะครับตอนนั้นเราก็ไปคุยกับ stakeholder นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยของหลักสูตรเราก็จะมีเราก็ไปถามนักเรียนปัจจุบันนะครับถาม
ผู้ใช้บัณฑิตนะครับถามศิษย์เก่าถามบุคลากรนะครับเราดูเรื่องของนโยบายมหาวิทยาลัยรวมไปถึงเราก็ถามนักเรียนมัธยมด้วยนะครับว่าอยากเขาอยากเห็นหลักสูตรที่ดีเป็นอย่างไรนะครับตอนนั้นเราใช้เวลาทำหลักสูตรนี้เวอร์ชันนี้นะครับนานทีเดียวนะครับนะเราก็เอาผมสรุปเลยละกันนะครับสิ่งที่มหาวิทยาลัยอยากได้ณเวลานั้นนะครับก็คือคอนเซปต์ของเรื่องของ lifelong learning นะครับ lifelong education ต่างๆนะครับเป็นเรื่องของการศึกษาตลอดชีวิตนะครับไปถามศิษย์เก่าถามคนที่ทำงานแล้วนะครับก็อยากพูดถึงเรื่องของ reskill upskill นะครับเพราะว่าต้องเรียนตรงๆว่าทางด้านดิจิตอลเนี่ยครับเทคโนโลยีเปลี่ยนไปค่อนข้างไวมากนะครับทำใหเราจำเป็นจะต้องทำให้บุคลากรต่างๆเขาก็จะต้องมารีสกิลอัพสกิลค่อนข้างบ่อยนะครับเรื่องของผู้ใช้บัณฑิตนะครับเขาต้องการคอมเพทเทนซีค่อนข้างเยอะนะครับตอนนั้นเรามีปัญหาว่ามหาวิทยาลัยผลิตนักศึกษาไปแล้วไม่ค่อยตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมนะครับอันนี้เท่าที่เราไปถามมานะครับเราก็ไปถามemployer ถามบริษัทต่างๆนะครับเข้าไปในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับไปคุยกับกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิตอลไปคุยกับบอร์ดไปคุยกับหลายๆที่เลยครับตอนที่ทำหลักสูตรยุคนั้นนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปถามนักเรียนนะครับนักเรียนมัธยมเนี่ยครับสิ่งที่เราพบก็คือว่าเขาไม่ค่อยชอบถูกบังคับนะครับอันนี้อาจจะเป็นเจเนอเรชันของเด็กยุคนี้ด้วยนะครับเขารู้สึกว่าการเรียนเป็นแท่งการที่อาจารย์ไปตัดสินใจตามครับแทนเขาอย่างเงี้ยนะครับนะก็อาจจะไม่ใช่คำตอบสำหรับเด็กยุคนี้แหละนะครับเขาอยากมีส่วนร่วมในการเลือกเรียนนะครับหลายๆในวิชาของเขาเองนะครับเขาอยากดีไซน์นะครับหลักสูตรของเขาเองประมาณนั้นนะครับเขาอยากเลือกเองได้ว่าเขาควรจะเรียนวิชาที่ถนัดนะครับวิชาที่ชอบมากกว่านะครับเด็กปัจจุบันนะครับตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับก็เอาให้จบนะครับจบยังไงก็ได้นะครับให้มี KSA อะไรเงี้ยนะครับส่วนพวกอาจารย์ต่างๆนะครับก็ตอนนั้นก็แน่นอนครับเราก็ต้องผ่านสปอวนะครับนะผ่านเกณฑ์ประกันนะครับ AUN อะไรต่างๆนะครับรวมถึงของดิจิตอลเองนะครับก็จะมีพวกมาตรฐานวิชาชีพนะครับประเภทไอที่เป็น ESCM ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นstakeholder ที่เราไปถามมานะครับเราก็ไปเรียกว่าไปนั่ง ideate กันนะครับมานั่งคุยกันนะครับเราตอนนั้นเราใช้เวลาทำหลักสูตรนี้นานพอสมควรนะครับเราคุยกันตั้งแต่ช่วงเลิกงานนะครับจนถึง2ทุ่มอะไรเงี้ยนะครับประมาณสัก6เดือนเลยทีเดียวนะครับตอนที่ทำหลักสูตรนี้เพราะว่าเราต้องการหรือใหญ่นะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็ถือว่าคุ้มค่าทีเดียวนะครับเพราะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยปัจจุบันนี้ก็เรียกว่ามอดูล่าคาริคูลัมนั่นแหละนะครับนะตอนนั้นเราก็งงอยู่นานมากนะครับว่าสุดท้ายเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตเล่าให้ดีให้ฟังแล้วกันนะครับทีนี้มอดูล่าคาริคูลัมนะครับคอนเซ็ปต์ง่ายๆก็คือว่าเรื่องของ reusability นะครับเราก็จะต้องแบ่งนะครับเนื้อหาต่างๆเนี่ยนะครับเป็นชิ้นย่อยๆนะครับซึ่งเราก็จะชัฟเฟิลเนื้อหาเยอะมากนะครับเพราะว่าอย่างนักศึกษาของเราเนี่ยนะครับเวลาจบไปเนี่ยนะครับนักศึกษาทางด้านดิจิตอลจบไปเขาจะประกอบอาชีพได้หลากหลายมากนะครับนะบางคนจบไปเป็นโปรแกรมเมอร์บางคนจบไปเป็นเรื่องของ data scientist ต่างๆนะครับแต่เราพบว่านะครับหลายๆวิชาหรือหลายๆชุดวิชาเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะแชร์เรียนร่วมกันระหว่างสายอาชีพได้นะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราก็รู้สึกว่าเรื่องของการทำ modular curriculum น่าจะเวิร์กนะครับเพราะเขาสามารถเรียนแล้วก็บูรณาการข้ามศาสตร์อะไรต่างๆได้นะครับเราไปสำรวจนะครับนะตอนนั้นก็ทำเซอร์เวย์เยอะพอสมควรนะครับเราก็ไปดูเรื่องของ modular curriculum ในหลายๆที่นะครับทั้งเราก็ไปเยี่ยมบางมดไปตอนนั้นไปมหิดลนะครับแล้วก็ไปเซอร์เวย์ในหลายๆจริงๆไม่ได้ไปต่างประเทศนะครับไปเซอร์เวย์ในเว็บไซต์เขานะครับว่า modular curriculum นะครับมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับคำตอบที่ได้มาก็คือไม่ได้มีอะไรตายตัวเลยครับเพราะนั้นเรื่องนี้ไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดนะครับนะถ้าเดี๋ยวท่านคณาจารย์ฟังแล้วเอ๊ะทำไมอาจารย์ดิจิเทคทำอย่างนึงนะครับท่านอาจารย์กนทรทำแมคาโทนิกแบบนึงท่านอาจารย์ขันชัยนะครับอีกแบบนึงจริงๆไม่ต้องกังวลนะครับผมมองว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดนะครับเนื่องจากว่าคีย์เวิร์ดที่สำคัญก็คือโมดูล่าเนี่ยเป็นเซลฟ์คอนเทนนะครับเพราะนั้นถามว่า1โมดูลคือเท่าไหร่นะครับกี่หน่วยกิตนะครับตอบไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าแต่ละที่มีหน่วยกิตไม่เท่ากันนะครับสาระสำคัญก็คือแค่ไหนล่ะนะครับที่มันจะเซลฟ์คอนเทนนะครับก็คือเบ็ดเสร็จในตัวนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์นะครับเพราะนั้นใน1โมดูลเนี่ยนะครับทักษะจะต้องเรียกว่าเสร็จสิ้นในตัวนะครับเรียนแล้วจบไปเนี่ยนะครับอาจจะต้องประกอบอาชีพนั้นๆได้นะครับหรือทำอะไรบางอย่างได้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของโมดูลนะครับเราไปเซอร์เวย์แล้วก็พยายามสรุปเป็นภาพใหญ่นะครับแบบแรกก็คือเป็นแบบที่เรียกว่าคล้ายกับรายวิชาขนาดใหญ่นะครับก็คือเราเอาท็อปิกย่อยๆนะครับแต่ละอันเนี่ยนะครับมาแตกแล้วก็
เรียนจบสมมุติว่าเช่น8หน่วยกิตอย่างเงี้ยนะครับใครที่เคยเรียนฟิสิกส์1ฟิสิกส์2อ่ะเราก็เรียกมันว่าฟิสิกส์นะครับแล้วก็จับมารวมเป็นก้อนเดียวนะครับอันนี้คือเป็นโมดูลขนาดใหญ่นะครับแบบที่2คือแบบด้านขวามือนะครับก็คือเป็นลักษณะของรายวิชาย่อยๆนะครับห่ออยู่ข้างในอีกทีนึงนะครับซึ่งเราก็พบว่าสำหรับยี่เทคนะครับเราเลือกแบบด้านหลังนะครับเนื่องจากว่าแบบแรกพูดตรงๆเราสงสารเด็กนะครับถ้าเด็ก FT 8หน่วยกิตอะไรเงี้ยนะครับก็คงจะไม่ไหวนะครับเราก็เลยเลือกว่าเป็นบางลักษณะเป็นมีเรื่องของรายวิชาอยู่ข้างในโมดูลได้นะครับแต่รายวิชาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เรียนตามตรงว่าเราชัฟเฟิลใหม่เยอะมากนะตอนนั้นนะครับหลังจากที่เราทำหลักสูตรเสร็จเนี่ยนะครับเราก็พบว่ามีรายวิชาสักประมาณครึ่งหนึ่งนะครับของหลักสูตรที่เราไม่รู้เลยครับว่าตอนนั้นว่าคืออะไรนะครับไม่รู้ว่าจะสอนนักศึกษายังไงนะครับเพราะว่ามันเป็นคอนเซปต์ใหม่ๆนะครับในยุคนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติ Data Science IoT อะไรตอนนั้นณเวลานั้นเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับเพราะนั้นหลังจากที่เราดีไซน์หลักสูตรเสร็จนะครับสิ่งแรกที่เราทำก็คือเราส่งอาจารย์ไปเรียนก่อนนะครับนะอันนี้คือเรื่องแรกเลยนะครับแต่ก็ค่อนข้างโชคดีนะครับที่อาจารย์ดีเทคตอนนั้นนี่ก็เรียกว่าร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับพยายามแก้ไขปัญหาให้นักศึกษานะครับทีนี้ผมขออนุญาตเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับเรื่องของการออกแบบหลักสูตรมอดูล่าคัลลิคูลัมนะครับการออกแบบหลักสูตรที่เป็นมอดูล่าคัลลิคูลัมเนี่ยนะครับทำได้หลายวิธีมากนะครับการจัดการเรียนการสอนต่างๆนะครับสิ่งที่ Digitech เลือกใช้เนี่ยนะครับเราเลือกของการจัดการเรียนการสอนที่เป็นลักษณะของบล็อกสเกดูลลิ่งนะครับบล็อกสเกดูลลิ่งนี่ท่านคณาจารย์ที่อยู่ในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพก็อาจจะค่อนข้างคุ้นเคยนะครับก็คือเรียนเป็นบล็อกคอร์สนั่นเองนะครับโดยปกติที่มหาลัยส่วนใหญ่ใช้นะครับเขาเรียกว่า one course at a time ก็คือหมายความว่าณช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับนักศึกษาก็จะเรียนแค่รายวิชาเดียวนะครับเพราะนั้น1วิชาก็จะจบในสมมติว่าวิชาที่1เรียนสัปดาห์แรกอีกวิชาหนึ่งเรียนสัปดาห์ที่2อะไรทำนองนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็น one course at a time นะครับของ Digitech เราเลือกใช้คอนเซปต์ที่เรียกว่าเป็น two courses at a time ก็คือหมายความว่าในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับเราวางชุดวิชาไว้2ชุดวิชานะครับขนานกันนะครับนะเป็นลักษณะนี้นะครับเพราะนั้น1สัปดาห์เนี่ยนะครับเราจะเรียน2วันต่อโมดูลนะครับนะใน1ภาคการศึกษาเรียน2โมดูลนะครับเพราะนั้นเรามองถึงข้อดีนะครับว่าการเรียนแบบนี้นะครับทำให้เราสามารถที่จะบูรณาการกับสาขาวิชาอื่นได้จริงนะครับเราสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนเพราะอย่าลืมว่าเรามีนักศึกษาเดิมด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมีนักศึกษาใหม่ด้วยนะครับนะครับนั้นคณาจารย์ก็จะต้องสอนทั้งแบบบล็อกคอร์สสอนทั้งแบบปกติด้วยอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งเราก็มองว่าสองโมดูลนะครับใน1สัปดาห์เนี่ยอันนี้โอเคนะครับเพราะนั้นเด็กสาขาอื่นก็สามารถเรียนวิชาในสาขาตนเองได้ถ้าเขาอยากจะมาเรียนดิจิตอลนะครับเพราะใช้เวลาเรียนแค่2วันต่อสัปดาห์นะครับก็สามารถบูรณาการได้นะครับสามารถรองรับคนทำงานได้นะครับเพราะนั้นตอนนั้นคอนเซปต์ของรีสกิลอัพสกิลค่อนข้างมาแรงทีเดียวนะครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่า1โมดูลเนี่ยเราใช้เวลาเรียนแค่2วันนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของ lifelong learning นั่นเองนะครับคนทำงานปกติเท่าที่เราไปเซอร์เวย์มาเนี่ยนะครับ1คอร์สก็เรียนไม่ควร3เดือน4เดือนอะไรประมาณนี้นะครับเพราะถ้าเกิดเป็นคอร์สแบบเป็นปีเนี่ยเขาก็เริ่มไม่ไหวกันนะครับแต่ละสัปดาห์ก็ไม่ควรเกินเรียน2วันนะครับอันนี้ก็คือเราพยายามจัดว่าใน1โมดูลนะครับก็เรียนไม่ควรเกิน2วันนะครับเหตุผลหลักๆก็คือโมดูลไหนที่เราต้องการไปเปิดให้บุคคลภายนอกเราก็สามารถย้ายไปเรียนเสาร์อาทิตย์ได้นั่นเองนะครับอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นมุมมองผู้สอนนะครับเราอยากให้เกิดไลฟ์ลองทิชชิ่งนะครับไม่นะครับอยากให้เป็นอาจารย์กันนานๆนี่แหละนะครับเพราะว่าถ้าเราสอนกันเยอะมากนะครับมันก็จะไม่ไหวนั่นเองนะครับถ้าเกิดเรียนโมดูลเดียวต่อสัปดาห์นะครับอาจารย์หนึ่งท่านก็จะต้องสอนกัน4วันเต็มต่อสัปดาห์อะไรเงี้ยนะครับตั้งแต่เช้าจะหลดเย็น4วันก็อาจจะไม่ค่อยไหวกันนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นมุมมองเรื่องของการถ่ายทอดวิชาความรู้อะไรต่างๆด้วยนะครับเรื่องของทักษะของนักศึกษาบางเรื่องบางราวนะครับก็อาจจะต้องการระยะเวลาย่อยนะครับความรู้ต่างๆเนี่ยนะครับมากกว่า3สัปดาห์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นบางทีถ้าเปิดโมดูลเดียวนะครับมันก็จะสั้นเกินนะครับกระชั้นมากจนทำให้นักศึกษาจะเรียนไม่รู้เรื่องได้ลักษณะนั้นนะครับเพราะนั้นโดยสรุปเราก็เลยจัดเป็นลักษณะเป็น2โมดูลต่อสัปดาห์นะครับทีนี้ในแต่ละโมดูลนะครับเราจะจัดเป็นลักษณะเป็นลักษณะประมาณออปชัน3เนี่ยนะครับจริงๆมีหลายออปชันมากเลยนะครับก็คือเราใน1โมดูลเราจะมีประมาณ3วิชานะครับก็คือวิชาแรกเรียนครึ่งเทอมแรกถ้าพูดภาษาง่ายๆนะครับวิชาที่2เรียนครึ่งเทอมหลังแล้วก็วิชาที่3ส่วนใหญ่เราจะเป็นวิชาโปรเจกต์นะครับอันนี้ก็จะสแปนทั้งเทอมนะครับเหตุผลก็คือการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ครับช่วยให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จริงๆนะครับตารางเรียนไม่ชนนะครับ
ถ้าท่านคณาจารย์ที่เคยจัดตารางสอนให้นักศึกษาก็คงพอจะทราบว่าการจัดตารางสอนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนะแล้วของเรามีเด็กประมาณ1,000 กว่าคนนะครับที่สำคัญก็คือเด็กเหล่านี้ไม่ได้ลงตามแผนเลยนะครับเพราะว่าเด็กก็ F บ้างอะไรบ้างเงี้ยนะครับก็ทำให้การจัดตารางเป็นเรื่องยากมากๆนะครับพอเราทำเป็นม็อกโมดูล่านะครับเรามีสล็อตให้เขาเลือกไม่เยอะนะครับเพราะนั้นการจัดตารางเนี่ยจะทำได้ง่ายมากขึ้นเยอะนะครับแต่ละโมดูลก็ใช้ระยะเวลาเรียนค่อนข้างสั้นนะครับเหมาะสมกับการทำงานต่างๆนะครับแล้วก็สามารถเปิดพร้อมกันได้หลายรูปแบบนะครับความหมายก็คือว่าเราสอนนักศึกษาไปด้วยนะครับสอนคนภายนอกไปด้วยก็ยังได้นะครับทุกวันนี้ดีเทคก็ทำแบบนี้นะครับเราสอนนักศึกษาอย่างสมมติว่านักศึกษาบัณฑิตศึกษานะครับอาจารย์ก็สอนเด็กป.โทป.เอกในคอร์สเวิร์กปกตินะครับขณะเดียวกันเราก็เอาคอร์สเวิร์กเนี้ยนะครับไปเปิดให้กับผู้เรียนภายนอกที่ต้องการสะสมหน่วยกิตไปด้วยอะไรลักษณะนี้นะครับถ้าเราจัดโมดูลดีๆมันสามารถทำลักษณะนี้ได้นะครับก็คือเปิดสอนพร้อมกันได้หลายรูปแบบเลยนะครับแล้วแต่อาจารย์จะดีไซน์นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับบล็อกคอร์สเองก็ไม่ใช่ว่าจะมีข้อดีอย่างเดียวนะครับก็มีเรียกว่าอาจจะมีข้อเสียด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้านักศึกษาขาดเรียน1สัปดาห์นะครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นนักศึกษาติดโควิดนะครับหายไป1สัปดาห์แปลว่าอะไรครับแปลว่าคอนเทนต์นี่คือหายไปเยอะมากถูกไหมครับถ้าเราเรียนเป็นบล็อกคอร์สนะครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่เราคำนึงถึงตั้งแต่ตอนนั้นนะครับเราก็เลยใช้เรื่องของบล็อกสเกดูลิ่งร่วมกับออนไลน์เรียนนิ่งนะครับก็คือเราเริ่มมีการจัดทำอีคอร์สแวร์อะไรต่างๆนะครับนะซึ่งแน่นอนครับอีคอร์สแวร์ก็ทำให้นักศึกษาเนี่ยนะครับสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะครับทบทวนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่ก็มีข้อเสียนะครับสำหรับออนไลน์เรียนนิ่งนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะครับนะโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมาช่วงโควิดเราก็เรียนออนไลน์ค่อนข้างเยอะก็คงจะพอเห็นข้อเสียต่างๆนะครับเช่นเรื่องของการต้องการวินัยในการเรียนสูงมากนะครับนะแล้วก็นักศึกษาเราก็อาจจะไม่ได้มีวินัยเยอะมากอะไรเงี้ยนะครับนะก็อันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะครับเรื่องของซอฟต์สกิลต่างๆนะครับนักศึกษาไม่ได้มาเจอไม่ได้มาทำกิจกรรมนะครับการเรียนออนไลน์กับเรื่องซอฟต์สกิลเนี่ยอาจจะค่อนข้างทำได้ยากทีเดียวนะครับปฏิสัมพันธ์นะครับระหว่างนักศึกษากับอาจารย์นะครับนักศึกษาต้องมีพวกคอมพิวเตอร์มีอินเทอร์เน็ตแรงๆอะไรพวกนี้ผมคิดว่าเราผ่านกันมาช่วงออนไลน์นะครับทุกท่านก็น่าจะพอเห็นนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้เราวิเคราะห์กันตั้งแต่ก่อนเกิดโควิดนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยยังไงเราก็ต้องทำลักษณะเป็นออนไลน์คอร์สด้วยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้นักศึกษาที่ขาดเรียนนะครับสามารถเรียกว่าตามเนื้อหาได้ทันนั่นเองนะครับเขาขาดเรียนเป็น1อาทิตย์เขาก็ไปดู e-learning ไปดู e-courseware นะครับทบทวนนะครับลักษณะอย่างนั้นได้นะครับแต่ละหลักสูตรนะครับเราออกแบบประมาณนี้ครับใน1ชุดวิชานะครับใน1ชุดวิชาเนี่ยนะครับจะมีประมาณ3รายวิชานะครับก็จะเหมือนกับมีวิชาที่1วิชาที่2นะครับวิชาที่1ก็จะเรียนในครึ่งเทอมแรกวิชาที่2เรียนในครึ่งเทอมหลังและวิชาที่3เนี่ยนะครับจะเป็นโปรเจกต์นะครับเราค่อนข้างเน้นโปรเจกต์เบสค่อนข้างเยอะนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าอย่างที่นำเรียนตอนต้นนะครับตอนที่เราไปสามภาคอุตสาหกรรมนะครับภาคอุตสาหกรรมก็บอกว่าเด็กเราทำงานไม่ค่อยเป็นอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นเราค่อนข้างเน้นเรื่องของโปรเจกต์เบสโปรเบลเบสแอคทิวิตี้เบสต่างๆนะครับเพื่อที่ทำให้นักศึกษาเนี่ยนะครับมีทักษะในการทำงานนะครับสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้นะครับบางทีโปรเจกต์ก็ทำเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยนะครับแก้ปัญหาต่างๆได้ที่สำคัญก็คือโปรเจกต์ของเด็กนักศึกษาเนี่ยนะครับมักจะก่อให้เกิดนวัตกรรมนะครับสามารถสร้างชิ้นงานนะครับที่เอาไปขายได้เอาไปทำสตาร์ทอัพอะไรต่อได้นะครับอันนี้ก็สิ่งที่เราเห็นนะครับที่เกิดขึ้นมานะครับแต่ข้อเสียก็คืออาจารย์ต้องทุ่มเทกับเรื่องโปรเจกต์ค่อนข้างเยอะนะครับใช้เวลาในการทำโคทิชชิ่งโคโคชชิ่งอะไรต่างๆเยอะทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์เราก็ต้องมานั่งคุยกันนะครับว่าเราจะลงทุนแหละนะครับใช้วิธีโปรเจกต์เบสนะครับเพราะเราก็ยังมีความเชื่อว่าเรื่องของ hands-on experience เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับเราโดยเฉพาะทางด้านดิจิตอลเนี่ยนะครับเราเน้นเรื่องของสกิลเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับตอนออกแบบหลักสูตรเราพูดถึงเรื่องของดิจิตอลcertificate นะครับเรื่องของการออกใบรับรองอะไรต่างๆให้เขาด้วยนะครับเช่นเรียนจบ1ชุดวิชานะครับอย่างตอนนั้นที่เราดีไซน์ไว้ก็คือเราจะได้เป็นลักษณะเป็น badges เป็นเหรียญตาเก็บเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็สามารถสะสมเหรียญต่างๆนะครับมารับเป็นเซอร์ติฟิเคตประมาณนี้นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเซอร์ติฟิเคตก็ถือว่าได้ผลดีทีเดียวนะครับนักศึกษาบางคนจบชุดวิชาเราได้เซอร์ติฟิเคตไปเอาเซอร์ติฟิเคตนะครับไปสมัครงานแล้วก็สมัครเลยแล้วก็ไม่กลับมาเรียนกับเราอีกเลยก็ได้ก็มีนะครับมีอยู่หลายเคสทีเดียวไม่รู้เป็นข้อดีข้อเสียนะครับแต่ว่าก็ถือว่าบริษัทเรียกว่าอะไรดีครับให้ความเชื่อถือเซอร์ติฟิเคตของเราระดับนึงนะครับก็คือ
ต้องบอกงี้ครับว่าในอุตสาหกรรมดิจิตอลเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้เริ่มมีหลายบริษัทมากที่ไม่ค่อยสนใจปริญญาแล้วนะครับเขาสนใจว่าพนักงานของเขาเนี่ยสามารถทำงานได้นะครับเขียนโปรแกรมเป็นทำอะไรที่เขาคาดหวังได้1 2 3 4 5เขาจบแล้วนะครับนะเพราะนั้นหลายๆคนเนี่ยนะครับก็คือใช้วิธีการที่เรียกว่าแค่เรียนเพื่อเอาใบเซอร์นะครับแล้วเอาใบเซอร์ไปสมัครงานนะครับแล้วก็ทำงานไปเลยก็มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงที่เราเห็นนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับในช่วงที่เราทำ modular curriculum นะครับในเรื่องของการ assessment นะครับบางชุดวิชาเนี่ยนะครับก็มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องมีเรียกว่าไม่ใช่ว่าใครก็เรียนได้นะครับยกตัวอย่างเช่นการเขียนโปรแกรมบนมือถืออย่างเงี้ยนะครับพวกคอร์สที่เป็น Android programming iOS programming ต่างๆนะครับก็จะต้องอย่างน้อยที่สุดก็จะต้องเขียนโปรแกรมเป็นพูดง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับอาจจะบอกว่าอาจจะเคยเรียนด้าน IT มานะครับเคยเรียนวิชาโปรแกรมมิ่งต่างๆมาอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเสร็จแล้วการที่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเขา achieve นะครับหรือประสบความสำเร็จอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราใช้วิธีว่าแต่ละชุดวิชานะครับเราจะเรียกว่า MLO นะครับหรือว่า module learning outcome นะครับก็คือปกตินะครับถ้าท่านที่เคยออกแบบหลักสูตรนะครับเราออกแบบหลักสูตรปัจจุบันก็เป็นลักษณะเป็น OBE เนาะนะครับก็เราก็มี PLO ของหลักสูตรใช่ไหมครับลงไปสู่ CLO รายวิชาอะไรก็ว่าไปนะครับแต่อย่างของ Digitech เนี่ยนะครับเรามีสิ่งที่เรียกว่า MLO นะครับหรือว่า Module Learning Outcome นะครับขั้นขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่าจบโมดูลนี้นะครับแล้วนักศึกษาหรือผู้เรียนเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้าง1 2 3 4 5นะครับอาจจะมีศัพท์ MLO หรือว่า PI หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ชื่อเนี่ยนะครับเพื่อบอกเป็นสเต็ปก็ได้นะครับนะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเราจะค่อนข้างเน้นเรื่องของสกิลพอสมควรนะครับการวัดผลเนี่ยเอาโดยคร่าวๆนะครับ อย่างที่ Digitech เนี่ยเราจะวัดผลในเชิงของสกิลประมาณสัก 70% นะครับ knowledge อาจจะแค่20 attitude 10อะไรทำนองนี้นะครับอันนี้คือโดยภาพรวมโดยทั่วๆไปนะครับสิ่งที่เราได้คืออะไรนะครับเราได้สิ่งที่เราเรียกกันว่า Krebs model นะครับซึ่ง Krebs เนี่ยจริงๆ Krebs ก็มาจากอะไรนะแป้ง Krebs ญี่ปุ่นนะครับขนม Krebs ที่เวลาเราไปซื้อเครปนะครับเราสามารถเลือกไส้เปลี่ยนไส้อะไรได้เองนะครับซึ่งเป็นคอนเซปต์ของpersonalization นั่นเองนะครับคือจริงๆจำไม่ได้ว่าตอนที่เรานั่งดีไซน์กันเรานั่งกินเครปอยู่หรือเปล่านะครับเลยเกิดโมดูลนี้นะเลยเกิดโมเดลนี้ขึ้นมานะครับนะแต่ว่าเอาเป็นว่าคีย์หลักๆก็คือเรื่องของ personalization นะครับของเครปโมเดลนะครับทีนี้คำว่าเครปเนี่ยนะครับแต่ละตัวจริงๆก็มีชื่อย่อนะครับมาจากหลายๆคำนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตนำเสนอรายละเอียดเลยละกันนะครับตัว C เนี่ยนะครับมาจากคำว่า certification นะครับ certification หมายความว่าแต่ละหลักสูตรของเราเนี่ยนะครับเรียนจบ1ชุดวิชาเราก็จะออกเซอร์ให้นะครับอย่างที่นำเรียนไปนะครับเราก็มีสำลิดทิบัตนะครับที่ออกโดยมหาวิทยาลัยนะครับว่านักศึกษาคนนี้จบสำลิดทิบัตนี้ทำอะไรได้บ้างอะไรทำนองนี้นะครับนะเรามีการเปิดสอนแต่ละเซอร์เนี่ยนะครับเป็นส่วนย่อยๆของหลักสูตรเรานะครับตอนนี้เราก็มีทั้งหลักสูตรปริญญาตรีนะครับ2หลักสูตรนะครับก็คือทางด้านเทคโนโลยีดิจิตอลแล้วก็นิเทศศาสตร์ดิจิตอลนะครับเรามีหลักสูตรปริญญาโทปริญญาเอกนะครับมีหลักสูตรที่เป็นเซอร์ย่อยๆนะครับก็คือเอาวิชาหรือชุดวิชาของเราเนี่ยครับไปเปิดให้ผู้เรียนภายนอกเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับมีการอบรมสมรรถนะดิจิตอลต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของเซอร์ติฟิเคชันนะครับเซอร์ตัวนี้นะครับนำไปสู่ในเรื่องของคลังหน่วยกิตได้ด้วยนะครับก็คือสามารถสะสมนะครับเรียนจบปุ๊บสะสมเข้าไปในระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยนะครับเพราะนั้นตอนนี้ดีเทคเองก็พยายามนะครับร่วมมือนะครับพยายามเป็นโปรโตไทป์ให้กับมหาวิทยาลัยในการทำเรื่องของคลังหน่วยกิตต่างๆด้วยนะครับตัว R เนี่ยนะครับมาจากคำว่า Reskill Upskill นะครับก็คือเราเรียกว่าเรานอกจากออกใบเซอร์เนี่ยนะครับเราต้องการที่จะเปิดนะครับให้ผู้เรียนสามารถผู้เรียนภายนอกนะครับที่ไม่ใช่นักศึกษาแล้วเนี่ยนะครับสามารถมาเรียนพร้อมกันได้นะครับเราก็มีคอนเซปต์ของเรื่อง Reskill Upskill นะครับเอาหลักสูตรที่น่าสนใจเนี่ยครับไปขายคนข้างนอกได้ด้วยในขณะที่เราเองก็สอนนักศึกษานะครับปริญญาตรีโทเอกของเราปกติด้วยนะครับก็เหมือนกับยิงนกตัวเดียวได้นกหลายตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราพยายามเปิดหลายๆหลักสูตรขนานกันเลยนะครับแล้วมันก็เกิดผลดีหลายๆเรื่องนะครับที่เราเห็นนะครับตอนนั้นเราก็ทดลองเอาผู้เรียนภายนอกมาเรียนพร้อมกับนักศึกษาเรานะครับบางทีผู้เรียนภายนอกก็อาจจะไม่เก่งเท่านักศึกษาเรานะครับแต่เขากล้าตอบคำถามเขากล้าอะไรมากกว่านักศึกษาเรานะครับนักศึกษาเราก็ได้เรียนรู้กับรุ่นพี่ไปด้วยอะไรทำนองนี้นะครับนะพอจบชุดวิชาหนึ่งไปนะครับก็มีผลสัมฤทธิ์อะไร
แปลกๆนะครับเช่นเขาก็มีเครือข่ายการอะไรลักษณะนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือเรื่องของการรีสกิลอัพสกิลนะครับexperience based ผมคิดว่าคณาจารย์ในมทสทุกท่านก็คงทำไม่ต่างกันนะครับเรื่องของ activity based project based อะไรต่างๆนะครับอันนี้คงไม่ต้องพูดถึงมากนะครับสถานพัฒน์เองก็จัดอบรมเรื่องประมาณนี้active learning อะไรต่างๆเยอะพอสมควรนะครับที่ DTech ก็ใช้เยอะพอสมควรเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของตัว P personalization นะครับเด็กที่เข้ามาหาเราเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเลือกเรียนตามสายอาชีพนะครับก็คือเราจะมีอาชีพให้เขาเลือกเลยครับว่าเป็นกลุ่มอาชีพทางด้านดิจิตอลเทคโนโลยีนะครับใครอยากจบไปแล้วอยากทำเป็นโมบายเดเวลลอปเปอร์อยากไปเป็น Data Analyst นะครับหรือใครที่จบทางด้าน Data Communication นะครับอยากจะไปเป็นเรียกว่าอะไรดีแอนิเมเตอร์นะครับอยากไปทำภาพยนตร์อยากจะไปเขียนเกมอะไรต่างๆนะครับเราอยากให้เขาตั้งเป้าหมายซะก่อนนะครับเพราะนั้นโดยที่นักศึกษาปริญญาตรีเดินเข้ามาหาเราเนี่ยนะครับเราก็จะมีอาชีพให้เขาเลือกเลยนะครับมีทั้งหมดประมาณสัก70อาชีพนะครับตารางที่เห็นนี้เฉพาะทางด้านดิจิตอลเทคโนโลยีนะครับเรามีเรื่องของนิเทศศาสตร์ดิจิตอลอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็เป็นตารางคล้ายๆกันนี่แหละครับนะก็คือนักศึกษาเดินเข้ามานะครับเขาจะเลือกอาชีพก่อนนะครับในการเลือกอาชีพเนี่ยนะครับเราก็จะมีทั้งระบบแนะนำอาชีพนะครับเรามีวิดีโอก่อนเลยนะครับว่าแต่ละอาชีพทำงานอะไรอย่างไรนะครับเราก็จะจัดเตรียมระบบต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะรู้ตัวตนนะครับว่าเขาอยากจะประกอบอาชีพอะไรนะครับเรามีระบบแนะนำอาชีพที่เป็นเรื่องเป็นราวมากนะครับสามารถที่จะจัดแผนการเรียนการสอนต่างๆนะครับว่าถ้าเขาอยากจะเป็นสมมุติว่าเขาอยากจะเป็นซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์อย่างเงี้ยนะครับแต่ละเทอมนะครับเขาควรจะลงวิชาชุดวิชาอะไรบ้างนะครับก็จะมีแผนการเรียนนะครับมีระบบจัดการเรียนตารางสอนอะไรต่างๆให้เขาเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้ก็คือสำหรับนักศึกษาที่เดินเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคอนเซปต์ในเรื่องของ personalization นั่นเองนะครับตัวอีกตัวหนึ่งนะครับเรื่องของ educational technology นะครับก็เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษานะครับในมหาลัยนี้ก็คงเรียกว่าทุกท่านก็คงทำเป็นอยู่แล้วนะครับคงทำกันทุกคนอยู่แล้วนะครับนะตอนนั้นเราก็ทำ e-courseware e-learning concept gamification online learning mobile learning อะไรต่างๆนะครับพวกนี้ก็ใช้งานกันหมดนะครับในทุกๆวิชานะครับเราก็บอกเลยว่าคณาจารย์ทุกคนจะต้องมี e-courseware ให้เด็กนะครับอันนี้เป็นสิ่งนึงที่เราคอมมิตกันไว้นะครับว่าอาจารย์จะต้องไปทำสื่อนะครับให้อะไรครับให้เขาสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนะครับเป็นลักษณะเป็นเซลฟ์เพจนะครับซึ่งเด็กเองเนี่ยนะครับสามารถเอาสื่อตัวนี้ไปทบทวนก่อนสอบก็ได้หรือจะเรียนล่วงหน้าก็ได้นะครับหรือว่าเอาไว้ทบทวนเวลาที่เขาขาดเรียนอย่างที่นำเรียนเบื้องต้นนะครับนั่นคือว่าทำไมพอเราจัดเป็นบล็อกคอร์สเราจำเป็นจะต้องมีสื่อต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นทุกวิชาเราก็เลยคุยกันว่าคณาจารย์ทุกท่านต้องลงทุนนิดนึงนะครับทำ e-courseware เลยนะครับเพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนะครับก็เพื่อจะปิดช่องว่างในเรื่องของการขาดเรียนนะในกรณีที่เป็นบล็อกคอร์สนะครับเรื่องของมาตรฐานต่างๆนะครับเราก็พยายามเทียบเคียงมาตรฐานcertificate ของเรากับพวก vendor certificate ต่างๆนะครับพอดีในด้านดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีมาตรฐานบริษัทต่างๆนะครับเช่น Microsoft Oracle นะครับหรือว่าเป็นพวกvendor neutral นะครับพวกความ TIA ต่างๆนะครับก็คือนี้เป็นชื่อมาตรฐานทางด้านดิจิตอลมาตรฐานสากลที่เขามีอยู่แล้วนะครับเราก็เอาเซอร์ของเราไปเทียบกับเซอร์ของบริษัทต่างๆนะครับว่าเนื้อหาอย่างน้อยที่สุดเวลาเขาออกไปสู่โลกภายนอกเนี่ยนะครับมันจะต้องไม่ต่างกันนะครับแล้วก็เราค่อนข้างมีความร่วมมือกับหลายๆบริษัทนะครับผมยกตัวอย่างเช่นอย่างของ Oracle นี้ก็ได้นะครับนักศึกษาเรียนด้านฐานข้อมูลกับเราเรียนจบนะครับสมมุติว่าเขาสอบเซอร์เราผ่าน Oracle ให้เซอร์อีกใบด้วยนะครับก็คือเป็นเซอร์สากลด้วยนะครับเซอร์ของ SUT 1ใบเซอร์ของเวนเดอร์เลย1ใบนะครับเพราะว่าเราเรียกว่าอะไรนะรองรับมาตรฐานซึ่งกันและกันนะครับเป็นการยอมรับซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นนะครับทีนี้ในเรื่องของการ assessment นะครับเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ก็จะพูดเรื่องของการออกแบบไปแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะพอเห็นนะครับคร่าวๆนะครับว่าการออกแบบหลักสูตรเรามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะครับผมขออนุญาตพูดถึงเรื่องของการประเมินนิดหนึ่งนะครับว่าแต่ละชุดวิชาเราประเมินอะไรอย่างไรกันบ้างนะครับก็เราจะประเมินกันเป็นโมดูล learning outcome อย่างที่นำเรียนเบื้องต้นนะครับก็แต่ละโมดูลนะครับเช่นการเขียนโปรแกรมนะครับบน Android บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆเนี่ยนะครับเราก็จะมีสับ MLO นะครับมี PLO หลักสูตรใช่ไหมครับแล้วก็มาแมปกับ MLO นะครับของชุดวิชานะครับแมปลงรายวิชาลักษณะนี้ก็แมปตามปกติแล้วครับ KSA นะครับ Knowledge Skill Attitudeนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีอันนี้ให้เห็นตัว
curriculum mapping กับ PLO ของเรานะครับหลักสูตรเราจะมี PLO ค่อนข้างเยอะนะครับเหตุผลเพราะว่ามันจะมีลักษณะเป็น generic ใช่ไหมครับมี specific และเราจะมี personalized LO อีกนะครับที่เด็กแต่ละคนอาจจะได้ LO ไม่เหมือนกันนะครับคล้ายๆกับ LO ของรายวิชาเลือกครับถ้าเทียบง่ายๆนะครับเพราะนั้นแต่ละคนก็จะมี personalized LO นะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับอันนี้เป็นตารางเรียนนะครับที่เราจัดตารางจะสังเกตว่าตารางเรียนของ Digitech นี่เรียกว่า simplify มากนะครับเราจะเรียนประมาณนี้ครับก็คือปี1นะครับในช่วงปี1เราจะเรียนชุดวิชาพื้นฐานนะครับเราก็จะสอนพื้นฐานที่จำเป็นประมาณว่าเด็กทุกคนจะต้องรู้เรื่องอะไรนะครับก็จะให้จบภายใน3โมดูลนี้เลยนะครับนะอาชีพไหนเหมาะกับตนเองนะครับให้รู้จักตัวเองให้เร็วที่สุดนะครับก็อันนี้คือ3โมดูลแรกนะครับที่เราเรียนนะครับเสร็จแล้วพอช่วงปีที่2นะครับปีที่1กับปีที่2เราจะมีโมดูลเลือกอย่างที่บอกไปว่า1ภาคการศึกษาเราจะเรียนไม่เกิน2โมดูลประมาณนี้นะครับเหตุผลนั้นก็คือว่าอันนี้จะต้องให้นักศึกษาเนี่ยนะครับได้มีสมรรถนะตามสายอาชีพนะครับเขาอยากเป็นอาชีพอะไรเราก็จะให้เขาลงโมดูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพนั้นๆนะครับแล้วก็พอช่วงปีที่3นะครับอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของการทำโครงงานแล้วนะครับเราก็จะมีอะไรคล้ายๆกับซีเนียร์โปรเจกต์นะครับ2ภาคการศึกษานะครับก็คือเราเมคชัวร์นะครับว่าเขาสามารถทำงานได้จริงนะครับเรามีโคชชิ่งกับสถานประกอบการอะไรต่างๆนะครับและสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการไปโคออปนะครับไปสหกิจศึกษาเราจัดแผนการศึกษาที่ทำให้นักศึกษาเนี่ยนะครับสามารถไปปฏิบัติสหกิจศึกษานะครับได้ตั้งแต่4เดือนจนถึง1ปีนะครับเพราะนั้นเราจะมีออปชันให้เด็กเลือกเลยนะครับว่าเขาอยากจะเรียนโคออปแค่1ตัวนะครับหรือจะว่าจะเป็นสหกิจศึกษา2สหกิจศึกษา3ต่อไปได้นะครับโดยจัดตรงในเรื่องของโมดูลเลคเชอรี่อะไรต่างๆให้เขานะครับอันนี้ก็เป็นการยืดหยุ่นนะครับเพราะเราพบว่าเวลาเราไปคุยกับสถานประกอบการนะครับบางสถานประกอบการทางด้านดิจิตอลเนี่ยถ้าเราส่งนักศึกษาไปสากิจสัก1ปีเนี่ยนะครับพอเขาทำงานเนี่ยเขาสตาร์ทเงินเดือนไม่เหมือนคนอื่นแล้วเท่ากับเงินเดือนของพนักงานที่ทำงานมาแล้ว1ปีอะไรทำนองนี้นะครับหลายบริษัทเป็นอย่างนั้นเลยนะครับวันนั้นเราก็เลยเห็นว่าอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเด็กนะครับก็เลยทำหลักสูตรให้ค่อนข้างยืดหยุ่นนะเอาไปเลือกมินิมัมคือ4เดือนนะครับหรือว่าขยายไปจนถึง1ปีก็ได้นะครับในเชิงของการประเมินนะครับเราก็มีการประเมินประมาณนี้นะครับในชุดวิชาพื้นฐานนะครับในชุดวิชาบังคับก็จะประเมินโดยผู้สอนประเมินโดยนักศึกษานะครับเช่นเดียวกับชุดวิชาเลือกนะครับในเชิงของโครงงานเราจะประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตนะครับแล้วก็ในเรื่องของสายกิจศึกษาก็ประเมินโดยสเต็กโฮลเดอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ประเมินนะครับขออนุญาตกลับมาที่ตารางนี้นะครับมาดูตรงเรื่องของ personalized LO สักนิดหนึ่งนะครับที่เราเน้นนะครับผลการประเมินเนี่ยนะครับเราจะมีการประเมินของเด็กแต่ละคนเลยครับว่านักศึกษาแต่ละคนอันนี้ยกตัวอย่างนะครับนักศึกษาคนนี้นะครับเป็นนักศึกษาจริงๆเนี่ยแหละครับเรียนเรื่องของ Data Analytics นะครับเขาอยู่อาชีพนี้นะครับเราก็พบว่าเขาได้ PLO แต่ละอันเนี่ยนะครับเป็นเท่าไหร่นะครับ Personalized LO PLO แต่ละอันเนี่ย PLO 1ถึง12นะครับอันนี้คือทุกคนเรียนเหมือนกันนะครับนักศึกษาทุกคนใน Digitech จะเรียนเหมือนกันนะครับ PO 30จนถึง44หรือไงเนี่ยนะครับPO ด้านหลังๆเนี่ยนะครับแต่ละคนจะเรียนไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาเรียนสายอาชีพอะไรนะครับเพราะนั้น LO ที่ได้นะครับก็เป็นไปตามนักศึกษาเป็นเรื่องของ personalized LO นะครับเราก็มีเกณฑ์มาตรฐานไว้นะครับเราอันนี้เป็นภาพรวมนะครับของทั้งหลักสูตรนะครับที่เราประเมินมานะครับอันนี้อย่างตระกูลของ personalized LO ตั้งแต่ PO 13ถึง44นะครับก็ตามนี้นะครับมีบางเรามองเป็น3เลเวลนะครับก็คือเฟลเลียก็คือไม่บรรลุนะครับพูดง่ายๆคือต่ำกว่า C ครับพูดง่ายๆเราถือว่าไม่บรรลุวัตถุประสงค์นะครับถ้าชุดวิชานั้นหรือรายวิชานั้นได้ต่ำกว่า C นะครับถ้าสแตนดาร์ดก็คือเกิน C ขึ้นไป outstanding ก็คือเกิน B บวกขึ้นไปถ้าจะให้นิยามแบบภาษาเข้าใจง่ายๆนะครับอันนี้ก็คือเรามองแต่ละชุดวิชานะครับเปรียบเทียบกับเรื่องของเกรดปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นร้อยละของคนที่บรรลุนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับเราพบว่าประมาณสัก 89%นะครับก็ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์นะครับนะก็คือเกิน C ขึ้นไปนะครับนะแล้วก็มีบางส่วนนะครับที่มี outstanding อาจจะสัก 7% อะไรทำนองนี้นะครับทีนี้พอเราดีไซน์เสร็จนะครับเราออกแบบเรื่องของการประเมินอะไรต่างๆนะครับคือพูดง่ายๆก็คือประเมินตาม MLO ปกตินั่นแหละนะครับประเมินตามเหมือนกับประเมิน CLO PLO ปกติเลยนะครับเราก็มาลอง deploy นะครับอันนี้จะเล่าให้ฟังว่าจากการที่เราเอาไปใช้จริงนะครับเครปโมเดลที่เราออกแบบมานะครับเราประเมินเป็นลักษณะโมดูลเลิร์นนิ่งเอาท์คัมนะครับและการใช้จริงเป็นยังไงบ้างนะครับ
อันแรกเลยนะครับก็คือเราจะลองคอนเซปต์เรื่องของ personalization ก่อนนะครับเราเปรียบเทียบสถิติการเรียนนะครับของนักศึกษาย้อนหลังนะครับจริงๆเราเหมือนกับทําวิจัยอะไรเล็กๆย่อยๆเลยนะครับเราพบว่านักศึกษาเรียนดีขึ้นอย่างมีจะเรียกว่ามีนัยสําคัญหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ปกติเนี่ยนะครับเกรดเราเนี่ยจะอยู่ประมาณ 2.4 นะครับเท่ากันทุกเทอมเลยนะครับเราเปิด IT มา25ปีนะครับ20ปีก่อนหน้านี้นะครับคือเกรดเฉลี่ย 2.4 หมดเลยนะครับนะอาจารย์ตัดเกรดกันได้มาตรฐานมากนะครับนะพอปีหลังๆเนี่ยนะครับพอเราเริ่มใช้ personalize เข้ามาเนี่ยนะครับอาจารย์ก็มานั่งคุยกันครับว่าเอ๊ะเราคิดไปเองหรือเปล่าว่าเด็กตั้งใจเรียนมากขึ้นเด็กสนใจเรียนมากขึ้นเพราะว่าเขาเรียนสิ่งที่เขาชอบอะครับแล้วเราก็มาวิเคราะห์ทีหลังมันก็สะท้อนจากเกรดเหมือนกันว่าเกรดเขาดีขึ้นนะครับนะเกรดเขาดีขึ้นก็เฉลี่ยตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก 2.6 นะครับในเรื่องของโปรเจกต์เบสนะครับก็อย่างที่นำเรียนไปว่าแต่ละชุดวิชานะครับเราก็จะมีโปรเจกต์ให้นักศึกษาตัวโปรเจกต์ตัวชิ้นงานต่างๆเนี่ยครับตอนนี้ก็เรียกว่าพัฒนาต่อยอดได้เยอะแยะมากมายนะครับมีหลายๆบริษัทนะครับมาให้ทุนนะครับนะพัฒนาโปรเจกต์นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าจำไม่ผิดเทอมที่แล้วนี่เองนะครับCPF เนี่ยนะครับCPF ก็จะเป็นบริษัทในเครือ CP นะครับนะก็มาให้ทุนนักศึกษาโปรเจกต์นะครับหลายๆโปรเจกต์เรานะครับโปรเจกต์ละ 50,000 30,000 ว่าไปนะครับเพื่อที่จะพัฒนาโปรเจกต์บางอย่างนะครับต้องบอกอย่างนี้แค่ว่าแต่ละโปรเจกต์เนี่ยเราร่วมโคดีไซน์ร่วมโคโคชชิ่งกับบริษัทด้วยนะครับเพราะนั้นตอนนี้เรามีคู่ความร่วมมือนะครับเป็นจะเรียกว่าหลายสิบหลายร้อยบริษัทเลยทีเดียวนะครับในแต่ละชุดวิชานะครับเรารู้ว่าชุดวิชา Data Analytics บริษัทไหนเชี่ยวชาญเราก็จะไปคุยกับเขานะครับชุดวิชาเขียนโปรแกรมบน Android บริษัทไหนเชี่ยวชาญเราก็จะไปคุยกับเขาลักษณะนี้นะครับเพราะนั้นตอนนี้เราก็มีคู่ความร่วมมือกับบริษัทนะครับทั้งในภาคอุตสาหกรรมภาคธนาคารอะไรต่างๆพอสมควรนะครับมีบางโปรแกรมก็หลายๆบริษัทจะมาขอซื้อนะครับบางโปรเจกต์นะครับเรียกว่ามี VC จะมาลงทุนให้นะครับทำเป็นสตาร์ทอัพเลยก็มีนะครับอันนี้ก็เอาไปต่อยอดได้นะครับในเชิงของ lifelong learning นะครับนะพอเราทำเป็นลักษณะของโมดูลขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับออกแบบแบบโมดูล่านะครับสิ่งที่เราเห็นได้ชัดก็คือเราเองก็สามารถรองรับนักศึกษาได้เยอะขึ้นโดยที่จำนวนคณาจารย์ปัจจุบันเราก็ยังไม่ถึง20คนนะครับมี10กว่าคนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผู้เรียนหรือนักศึกษาในแทร็กต่างๆเนี่ยเยอะขึ้นเยอะเลยนะครับอย่างเบอร์1เบอร์2เนี่ยนะครับอันนี้เป็นนักศึกษาปริญญาตรีปกตินะครับรุ่นแรกที่เรารับนะครับปกติเรารับรุ่นประมาณ200คนนะครับตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับรุ่นแรกได้209คนนะครับมาขยับเป็น224นะครับTCAT 1รอบนี้นะครับปี66เนี่ยนะครับแค่ TCAT รอบแรกก็278ที่ยืนยันแล้วที่ Clearing House แล้วนะครับก็เชื่อได้ว่าปีนี้น่าจะถึง300นะครับจากที่ตั้งไว้200นะครับก็ยังคุยกันอยู่นะครับแต่คิดว่าเราสอนได้แน่ๆนะครับเพราะว่าพอเราแบ่งเป็นโมดูลเนี่ยนะครับการจัดตารางจะง่ายขึ้นเยอะนะครับการสอนอะไรต่างๆก็จะทำให้ทั้งผู้เรียนผู้สอนเนี่ยนะครับไม่เหนื่อยจนเกินไปนะครับในเชิงของบัณฑิตศึกษาปริญญาโทไปเอกปกติแล้วนะครับทางด้านดิจิตอลเนี่ยนะครับเรารับได้ประมาณสัก5-10คนต่อปีแค่นั้นเองคือผู้สมัครมาไม่เยอะไม่แน่ใจว่าสาขาอื่นเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับจากเดิมที่สมมติย้อนไป15ปีที่แล้วเนี่ยนะครับทางด้าน IT หรือดิจิตอลเนี่ยนะครับเราสอนรุ่นนึงประมาณ30คนนะครับปีนี้เหลือแค่พอยุคหลังๆครับเหลือประมาณรุ่นละ10คนเราก็เลยเรียกว่ามองใหม่ทำใหม่นะครับเราไม่ขายทั้งหลักสูตรแล้วเราขายเป็นชุดวิชาย่อยๆนะครับเราจะเอาชุดวิชาย่อยๆเปิดให้ผู้เรียนภายนอกนะครับตอนแรกเราก็มีทั้งแบบ 1.5 เครดิตนะครับแบก10หน่วยกิตอะไรทำนองนี้นะครับก็จะมีผู้เรียนถ้าเป็นหลักสูตรสั้นๆประมาณ1เดือนนะครับผู้เรียนก็จะเยอะหน่อยนะครับมาหลักเป็นพันคนนะครับถ้าเรียนประมาณ 3-4 เดือนก็ตกปีละประมาณ200คนนะครับปีนี้เราก็ได้หลาย10คนทีเดียวนะครับแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ครับว่าที่ผ่านมาเราได้ทุนเรื่องของบัณฑิตพันธุ์ใหม่ด้วยนะครับเพราะนั้นผู้เรียนอาจจะเรียนฟรีจำนวนอาจจะดูเยอะนะครับแต่พอเรามาเก็บตอนนี้นะครับณปี65นะครับปี65ที่ผ่านมานะครับเราเริ่มเก็บผู้เรียนที่เป็นแอดออนนะครับจากนักศึกษาปกตินะครับสมมติว่าปริญญาโทปริญญาเอกเรามีปีหนึ่งประมาณสัก20คนนะครับเราก็จะได้อีกอย่างน้อยเท่าตัวที่เขามาเรียนแค่บางชุดวิชานะครับในแต่ละภาคการศึกษาเลยนะครับสมมติว่าภาคการศึกษานี้เราเปิด4ชุดวิชาเราก็จะเอา4ชุดวิชานี้ครับไปโฆษณานะครับตามที่ต่างๆหน่วยงานต่างๆเขาก็จะเรียนเฉพาะ4ชุดวิชานี้นะครับซึ่งเขาก็ในที่สุดเขาก็จะสามารถมาสะสมทางหน่วยกิจบางคนก็เรียนกับเรามา 2-3 รอบแล้วนะครับปีนี้เขาตัดสินใจแล้วจะมาเรียนโทเอกกับเราแล้วนะครับเพราะเขาสะสมชุดวิชามาพอสมควรนะครับค่อยให้เขาทรานสเฟอร์มาเป็นนักศึกษาทีหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลไกที่เราดำเนินการเรื่องของ LLL นะครับ
เรามีการร่วมมือกับระดับมัธยมนะครับในปีเนี่ยเดือนที่ผ่านจริงๆต้องบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะครับเรามีการร่วมมือกับโรงเรียนเตรียมน้อมนะครับหลังบ้านเราเนี่ยนะครับตรงประตู3นะครับที่จะจัดการเรียนการสอนนะครับอันนี้เป็นห้องพิเศษนะครับชื่อว่าห้อง ICT ก็คือเป็นหลักสูตรที่เป็นห้องคอมพิวเตอร์ห้องดิจิตอลเฉพาะเลยนะครับเราก็เอาโมดูล่าของเราที่เป็นโมดูล่าเบื้องต้นเนี่ยนะครับไปให้นักเรียนมัธยมนะครับสามารถเก็บสะสมในคลังหน่วยกิจต่อยอดได้นะครับในด้านขวามือนะครับเราร่วมมือกับท่านอาจารย์ขันชัยนี่แหละครับนะของหลักสูตรของสำนักวิทย์นะครับทำหลักสูตรที่ชื่อว่าคอมพิวเตอร์ไซน์นะครับซึ่งอันนี้หลักสูตรผ่านสภาเรียบร้อยแล้วนะครับหลักสูตรนี้นะครับแต่ละวิชาเนี่ยนะครับอาจารย์ดิจิเทคจะสอนประมาณสัก 60% ของวิชาบังคับนะครับนึกภาพสมัยก่อนถ้าเราต้องไปสอน 60% ของหลักสูตรอื่นนะครับเราคงไม่สามารถดำเนินการได้นะครับแต่พอเราเป็นชุดวิชาแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะคล่องตัวนะครับเราสามารถที่จะร่วมมือกับหลักสูตรอื่นๆนะครับอย่างเช่นคอมไซของสำนักวิทย์นะครับก็สามารถที่จะมาแชร์รีซอสกับเรานะครับอาจจะไม่ต้องรับอาจารย์เพิ่มก็อาจารย์เราก็สอนชุดวิชาเดียวกันก็ให้เด็กคอมไซมาเรียนร่วมกับเด็กดิจิเทคอย่างนี้เป็นต้นนะครับตอนนี้เราก็เริ่มมีความร่วมมือลักษณะนี้นะครับหลายๆสาขาวิชาเหมือนกันนะครับนอกจากนั้นเราก็เปิดโมดูลของเราเนี่ยครับเราไปแขวนไว้บนพวกออนไลน์เลิร์นนิ่งพวกมูคต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างของมตส.เองก็เป็นพวก SUT Excel นะครับมี FDI Academy นะครับของสภาอุตสาหกรรมนะครับมี TDJA ต่างๆนะครับสิ่งอีกอันนึงนะครับเรื่องสุดท้ายที่เราทำก็คือเรื่องของ Joint Modular Program นะครับพอเราเป็นโมดูลเนี่ยนะครับสมัยก่อนที่เราจะทำความร่วมมือใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็เราก็จะทำเป็น Dual Degree นะครับหรืออะไรลักษณะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องร่วมมือทั้งดีกรีเราก็มองว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ร่วมมือกันแค่เป็นโมดูลนะครับระดับโมดูลเลยแล้วก็เราเรียกสิ่งนี้ว่า Joint Modular Program นะครับที่ผ่านมานะครับJoint Modular Program เนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า Distributed Credit Bank หรือว่า Credit Bank Network ได้นะครับก็คือหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าแต่ละมหาวิทยาลัยนะครับยกตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยที่1สมมติว่าเป็นมทส.ใช่ไหมครับนักศึกษาก็จะเรียน GE เรียนCore Course เรียน Selective อะไรต่างๆก็เรียนเป็นชุดวิชาไปนะครับมหาวิทยาลัยที่2มหาวิทยาลัยที่3แต่ละชุดวิชาสามารถเทียบโอนกันได้หรือเทียบเคียงกันได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เรามองว่าผมยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างตอนนี้เรามีความร่วมมือกับ3มหาวิทยาลัยในโคราชนะครับก็จะมีมทล.มีราชภัฏนะครับแล้วก็อย่างของดิจิตอลเองก็ร่วมมือกับมอวงด้วยนะครับว่าเราเรียนชุดวิชา A ของมอวงนะครับสามารถมาสะสมเป็นชุดวิชา B ของมทส.ได้ลักษณะนี้เป็นต้นนะครับเรียนข้ามไปข้ามมาได้นะครับอย่างตอนนี้นะครับเครือข่ายทางด้านดิจิตอลเรามีความร่วมมืออยู่ประมาณสัก38ชุดวิชานะครับใน38โมดูลของทางด้านดิจิตอลนะครับที่มทส.ร่วมมือนะครับแต่ว่าแต่ละโมดูลก็ไม่จำเป็นจะต้องร่วมมือกันทุกภาคีในเครือข่ายนะครับโมดูลนี้อาจจะเชื่อมโยงเฉพาะเรากับราชภัฏอะไรทำนองนี้นะครับนะแล้วตอนนี้ก็เริ่มขยายวงนะครับไปยังหลักสูตรต่างๆด้วยนะครับแน่นอนก็หลักสูตรดิจิตอลนะครับทางศึกษาทั่วไปของท่านคณบดีอัญชลีนะครับก็ร่วมมือกันนะครับในวงของศึกษาทั่วไปนะครับกลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะครับของท่านรองคณบดีขันชัยก็ร่วมมือกันนะครับแล้วก็รวมถึงกลุ่มงานทะเบียนด้วยนะครับตอนนี้ศูนย์บริการเราคุยกับสำนักทะเบียนของมหาวิทยาลัยต่างๆในโคราชเพื่อที่จะเก็บเครดิตแบงก์กันยังไงอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เล่าพอให้เห็นเรียกว่าอะไรครับเป็นประโยชน์นะครับของที่เราทำมอดูล่าคริคูลัมขึ้นมานะครับก็ขออนุญาตนะครับนะหนึ่งเหลือเวลา1นาทีพอดีนะครับก็จบประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าท่านใดมีคำถามก็เรียนเชิญได้เลยนะครับขอบพระคุณครับค่ะท่านใดมีคำถามก็สามารถถามได้เลยนะคะมีไหมคะขออนุญาตถามได้ไหมครับท่านครับได้ค่ะเชิญค่ะอาจารย์โอเคครับผมอาจารย์นนท์ภาษาต่างประเทศครับผมอยากจะทำวิชาภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะแต่มันมีปัญหาว่าตอนนี้เราใช้หนังสือของ Publisher นะครับนี้ถ้าผมจะทำคอนเทนต์เองก็กลัวว่าจะไม่ตรงกับที่นักศึกษาจะต้องได้เกรดอะไรเงี้ยนะครับอย่างนี้ผมควรจะเลี่ยงมันจะโดนฟ้องโดนอะไรไหมครับถ้าใช้หนังสือนะครับครับก็อันนี้อาจจะเป็นเรื่องของประเด็นลิขสิทธิ์มากกว่านะครับอาจารย์ครับก็อันนี้คงต้องคือปกติถ้าเราเอาคอนเทนต์คนอื่นไปเผยแพร่เงี้ยครับอันนี้สุ่มเสี่ยงนะครับอันนี้สุ่มเสี่ยงแน่นอนนะครับอันนี้ก็แนะนำว่าอาจารย์อาจจะต้องไม่แน่ใจว่าซื้อลิขสิทธิ์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นไปได้อยู่ครับ
ครับผมอ๋อครับคือผมก็อยากจะทำคอนเทนต์ที่มันพาราเรลกับหนังสือนะครับแต่ทีนี้ผมก็กลัวว่านักศึกษาจะไม่ลงเพราะว่าถ้ามันแบบไม่เหมือนกันเดี๋ยวเขาไม่ได้เกรด A อะไรเงี้ยก็ลำบากหน่อยใช่ไหมครับครับก็อันนี้ต้องลองดูครับต้องทดลองครับแล้วก็ลองเรียนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับผมครับครับอาจารย์ขอบคุณครับครับขอบคุณครับท่านอาจารย์สิทธิชัยแนะนำนะครับในแชทนะครับอาจารย์อาจจะลองดูครับขอบคุณครับอาจารย์สิทธิชัยครับมีคำถามอีกไหมคะอาจารย์ถามได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพักประมาณ5นาทีแล้วก็จะต่อด้วยท่านอาจารย์กนทรนะคะเหมือนจะไม่มีนะคะอาจารย์ค่ะก็ของสำนักสารและสินดิจิทัลก็สุดยอดมากๆเลยนะคะอาจารย์เท่าที่ฟังมาก็จะเป็นอาจารย์ได้ทำโมดูลระยะสั้นนะคะที่เหมาะกับคนทำงานแล้วก็นักเรียนนะคะนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามสายอาชีพในสิ่งที่เขาชอบนะคะแล้วก็อาจารย์ก็จะมีดิจิทัลเทคโนโลยีเซอร์ติฟิเคทนะคะแล้วก็มีการประเมินสมรรถนะหลังการเรียนเพื่อรับสิทธิบัตรแล้วก็สามารถสะสมเป็นคลังหน่วยกิจได้นะคะก็แล้วก็อาจารย์ก็มีเครปโมเดลนะคะเพื่อที่เป็นตัวอย่างให้กับท่านที่สนใจนะคะก็เดี๋ยวตอนเราจะพักสักประมาณ5นาทีนะคะอาจารย์เดี๋ยวค่อยกลับมาสักประมาณ14นาฬิกา30นาทีนะคะ8นาทีค่ะเรามาพบกับท่านอาจารย์กนทรค่ะขอพักสักครู่ค่ะครับขอบคุณอาจารย์ทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์กนทรค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่เซสชันที่2ได้เลยนะคะอาจารย์ค่ะขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์เรืออากาศเอกดร.กนทรชำนิประสาทค่ะขอเรียนเชิญค่ะอาจารย์ครับสวัสดีทุกท่านครับก็วันนี้เห็นนะครับขึ้นต่อแล้วนะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับมาเล่าให้ฟังแล้วก็อยากจะฟังคอมเมนต์จากท่านเพื่อนๆร่วมงานนะครับว่าจะเป็นยังไงในการที่เราจัดการเรียนการสอนพวกนี้เป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นการเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของโมดูล่าคูริคูลัมของหลักสูตรวิศวกรรมแมคคาโทนิกคือต้องเรียนก่อนนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เข้าใจแมคคาโทนิกนิดนึงคือแมคคาโทนิกเนี่ยเป็นหลักสูตรนะครับไม่ได้มีสาขาวิชาไม่มีอาจารย์ประจําหลักสูตรเพราะว่าเป็นหลักสูตรแรกที่เป็นหลักสูตรนอกเวลาของมหาวิทยาลัยนะครับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเนี่ยจะมาจากค่าเราเรียนนักศึกษาซึ่งจากเงินที่เก็บจากนักศึกษาได้ 100% เนี่ยมหาวิทยาลัยจะดึงไว้ 45% นะแล้วก็หลักสูตร 55% ก็ใน 55% เนี่ยก็จะมาใช้จ่ายเรื่องต่างๆเรื่องบุคลากรเรื่องเจ้าหน้าที่เรื่องการใช้ห้องปฏิบัติการในวันหยุดค่าวัสดุอะไรต่างๆเนี่ยนะครับการศึกษาดูงานอะไรของเด็กเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นจำนวนนักศึกษาเนี่ยค่อนข้างจะแมทเทอร์กับหลักสูตรนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องการที่จะ มีนักศึกษาในระดับหนึ่งที่เราสามารถที่จะบริหารจัดการหลักสูตรได้นะครับโอเคครับคราวนี้ผมสาเหตุที่เราเนี่ยจะต้องทำการรีฟอร์มแล้วก็เปลี่ยนรูปจากการศึกษาเป็นโมดูล่าเป็นการต่างๆเนี่ยมันมีสาเหตุสำคัญครับผมอยากจะเล่าให้เพื่อนๆคณาจารย์ฟังนิดนึงนะครับอันดับแรกครับก่อนที่จะโควิดจะฮิตเนี่ยนะครับมีคนว่างงานประเทศไทยมีคนว่างคนที่จบใหม่นะครับมีการว่างงานเนี่ยนะครับคนที่ไม่เคยทำงานมาก่อนเนี่ยประมาณ170,000คนนะครับแต่ว่าในคนที่ว่างงานเนี่ยกลายเป็นคนอุดมศึกษาประมาณ80,000นะครับ83,000คนคือยิ่งจบสูงยิ่งมีนะฮะยิ่งจบสูงเนี่ยก็ยิ่งจะมีโอกาสตกงานได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก่อนโควิดพอโควิดนะครับผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อนเนี่ย107จบปริญญาตรี80,000ครับกว่าครึ่งของคนที่ไม่เคยทำงานมาก่อนแล้วตกงานเนี่ยคือคนจบปริญญาตรีปี64ครับยอดมันเพิ่มขึ้นนะครับเหมือนกันก็คือมีคนตกงาน 380,000 คนที่ไม่เคยทำงานมาก่อนนะครับไม่ใช่คนที่อยู่ในงานแล้วตกงานนะฮะนี่คือคนจบใหม่เนี่ยครึ่งหนึ่งครับคือคนที่จบปริญญาตรีครึ่งหนึ่งของคนที่ตกงานเนี่ยคือจบปริญญาตรีแล้วเห็นว่ายิ่งเรียนสูงก็โอกาสที่จะตกก็มากขึ้นแต่ว่าที่ตกงานน้อยก็คือปวช.ปวส.อันนี้ยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอยู่นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนแต่ในปี65ก็ตัวเลขก็ไม่ต่างจากเดิมครับคนตกงานก็มีจำนวนมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่จบจากอุดมศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะมองในมุมที่ว่าถ้าเราจะให้คนมาเรียนกับเราควรจะมีอัตราการได้งานทำที่สูงอันนี้อันดับแรกผมก่อนคือเนื่องจากผมเรียนแล้วครับว่าจำนวนนักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตรแพทย์การแพทย์เนี่ยมันสำคัญในแง่ของการที่จะบริหารจัดการหลักสูตรต่อไปได้หรือถ้าเรารับเด็กไม่ถึงจำนวนหนึ่งเนี่ยเราจะไม่สามารถนะครับดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้เพียงพอเพราะว่างบประมาณเนี่ยเราแบ่งจากมหาวิทยาลัยมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เพราะนั้นยอดตกงานเนี่ยมันก็มากขึ้นอีกอันนึงครับอันนี้ยอดตกงานเนี่ยถ้าไม่ต้องกลัวนะครับอีกไม่นานมันจะหายไปนี่คืออัตราการเกิดของประชากรไทยครับนะครับนะครับนี่คืออัตราการเกิดของประชากรไทยแต่ปีนะฮะลดลงมาเรื่อยๆครับลดลงมาอย่างต่อเนื่องมีขยิบขยับบ้างนะครับคราวนี้ถ้าเด็กเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยอายุ18ปีเข้ามหาวิทยาลัยนะก็ตอนนี้ก็เขาได้จะประมาณเขาได้ก็เหมือนประมาณเนี่ยฮะ48 49อะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นยอดที่ตกลงอาจจะมีเพิ่มขึ้นนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยคือหลังจากนั้นอีก 3-4 ปีเนี่ยนับจากวันนี้ไปอีก 3-4 ปีเนี่ยเราจะ
เราจะเห็นเลยว่าเราโฟร์แคสต์เลยครับว่านักศึกษาที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเราจะเป็นยังไงนะครับแน่นอนครับเพราะว่าเด็กที่เกิดวันนี้ยังไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัยวันนี้แต่ในอนาคตเนี่ยเขาจะเข้ามหาวิทยาลัยนั้นคนที่อยู่ในระบบม.6 แล้วจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยจะน้อยลงเพราะฉะนั้นตัวเลือกในตลาดจะน้อยลงแล้วนักเทคนิคจะทำไงวะแล้วอนาคตอ่ะเราจะอยู่ยังไงถ้าเกิดว่าหลักสูตรเราไม่ดึงดูดคนที่ให้มาเรียนเพราะฉะนั้นก็นะฮะอันนี้แล้วก็ดูโครงสร้างประชากรด้วยนะครับงานเองต่างๆก็เริ่มหายากขึ้นเพราะว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยถ้าดูโครงสร้างประชากรเนี่ยถ้าเราดูในพีระมิดตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าอายุคนอายุมากๆเนี่ยมันกลายเป็นรุ่นอาจารย์แล้วล่ะครับ40ประมาณ50ของผมเนี่ยจะ60เนี่ยก็อยู่ย่านนี้นะครับวัยทำงานเนี่ยน้อยลงไปเรื่อยๆน้อยไปทำงานเนี่ยมันจะอยู่ช่วงนี้เพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยคนอยู่ไปทำงานจะยิ่งน้อยลงมันก็ดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยมาลงทุนได้น้อยลงนะครับอันนี้ผมได้ก็เป็นมุมมองที่น่ากังวลในการทำเขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออกหรือ EEC นะครับซึ่งต่างกับเวียดนามถ้าอาจารย์ดูนะครับเราเห็นว่าเวียดนามเนี่ยโครงสร้างประชากรเนี่ยมันไม่เหมือนเราเพราะมันจึงไม่แปลกที่เราเห็นว่าโรงงานนั้นก็ลงที่เวียดนามโรงงานนั้นก็ลงที่อินโดนีเซียนะครับเพราะโครงสร้างเราไม่ได้งั้นเด็กใหม่ก็น้อยนะครับเด็กใหม่ก็น้อยงานในระบบก็น้อยทำไงแมคคาทรอนิกถึงจะสามารถดึงดูดคนมาเรียนได้แล้วมีอัตราการได้งานทำสูงๆเพราะงั้นมันเป็นเรื่องของความหนาความอยู่รอดของหลักสูตรด้วยเราก็ยังต้องมองให้ทันว่าเราจะปรับตัวปรับปรุงยังไงนะครับโอเคครับแล้วก็เมื่อ2ปีที่แล้วก็มีรายงานนะครับรายงานของ TTRI นะครับร่วมกับทางวชนะครับท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติเนี่ยท่านก็ทำวิจัยออกมาพูดถึง Future of Thai Education ก็มีอะไรหลายๆอย่างครับที่ต้องบอกที่สำคัญก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยต้องเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาสมัยต้องรีฟอร์มนะครับมันถึงเป็นที่มาของ Reinventing University หรืออะไรที่เราได้ยินกันเนี่ยนะครับโอเคแล้วก็ต้องมองภาคอุตสาหกรรมภาคกันนะครับภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้นในการทำหลักสูตรก็เป็นที่มาของการทำนะครับจากประสบการณ์ที่ผมทำมาหลักสูตรนะครับในการเรียนท่านอาจารย์ถ้าเกิดทันท่านอาจารย์ยุคมาสักนิดหนึ่งเราเคยเล่นเกมเนี่ยอาจจะเคยเล่นเกมเทอร์ทิสเป็นบล็อกเกมนะครับที่สมัยแรกเป็นหมากกระดานเลยนะครับหลังๆก็มาปรับอยู่ในเกมมือถือเนี่ยนะครับก็คือการเรียงลงไปนะครับการเรียงบล็อกต่างๆลงไปในบอร์ดถ้าเรียงบล็อกต่างๆลงไปในบอร์ดได้ครบอย่างนี้ก็ถือว่าชนะเกมผมก็ถือว่าการเรียนเนี่ยนะครับในการเรียนของเราที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็เรียนวิชาต่างๆครับเรียนวิชาพื้นฐานจัดลงไปถ้าปริญญาบอกว่าให้ฟูลฟิลให้เติมไปตรงนี้ให้เต็มแล้วก็ได้ปริญญาก็คือได้ปริญญาเพราะการจัดหลักสูตรแล้วการเรียนการสอนมันก็จะเป็นลักษณะทำนองนี้คือถ้าเต็มนะครับถ้าเต็มมันก็จะสามารถสำเร็จการศึกษาได้นะได้องค์ความรู้ต่างๆรายวิชา3หน่วยกิจ4หน่วยกิจ5หน่วยกิจบ้างอันนี้ผมจะขอไปเร็วๆนิดนึงแล้วกันนะครับเรื่องการจัดการศึกษาเนี่ยที่เป็น outcome based ที่พวกเราคงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับแมคคาโทนิกเนี่ยนะครับไม่ได้เคยไปที่ master based education แล้วครับจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะไป competency based แล้วก็เป็น outcome based ตอนหลังแล้วก็จัดเป็น outcome based education ซึ่งมันก็มีความแตกต่างนะครับของการจัดการศึกษาที่ผมขออนุญาตข้ามไปเลยแล้วกันเพราะว่ามีการอบรมของทบอ.เยอะแล้วท่านอาจารย์ที่สนใจเนี่ยทบอ.ก็ยังอบรมอยู่เนื่องๆนะครับมีหนังสือดีๆที่น่าอ่านนะครับที่เกี่ยวกับ outcome based ก็เป็น backward design process นะครับ understanding by design อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นคัมภีร์ของการออกแบบหลักสูตรนะครับคือให้เข้าใจให้นักศึกษาเนี่ยมีความเข้าใจในการเรียนรู้เนี่ยด้วยการเริ่มต้นจากการออกแบบหลักสูตรเลยนะครับ understanding by design ก็เป็นหนังสือที่น่าอ่านนะครับแล้วก็เป็นเขาถือว่าเป็นคัมภีร์ของbackward curriculum design backward design process พวกนี้นะครับโอเคครับตอนที่จัดหลักสูตรแมคคาโทนิกนะครับจัดหลักสูตรฉบับใหม่ล่าสุดเนี่ยนะครับอันดับแรกครับอาจารย์ถ้าอาจารย์จะทำหลักสูตรเนี่ยผมแนะนำนะครับคนที่กำลังจะปรับหลักสูตรใหม่เราเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูว่าการจัดการศึกษางบประมาณที่สับสูตรเนี่ยมันมาจากรัฐเราต้องดูแนวโน้มของรัฐด้วยว่ารัฐเนี่ยจะมีใครบ้างก็มียุทธศาสตร์ชาติ20ปีแล้วแผนปฏิรูปประเทศอันนี้จะใช้หรือไม่ใช้เนี่ยนะครับผมก็ไม่แน่ใจแล้วล่ะครับตอนนี้นะครับแต่ว่ายังไงครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอันนี้งบประมาณมันจะต้องอโลเคตตามแผนพัฒนาและเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติงั้นถ้าเราจะบิดดิ้งถ้าจะไปขอความช่วยเหลือจากรัฐเนี่ยนะครับงานที่เราเตรียมไว้เนี่ยมันต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นะครับแน่นอนครับต้องจบโจทย์มหาวิทยาลัยเพื่อนก็ต้องเอาแผนของมหาวิทยาลัยมาดูว่ามีอะไรบ้างโอเคครับปีที่แล้วมาตรฐานหลักสูตรออกมาเยอะแยะเราก็ต้องมานั่งศึกษาว่าเราจะออกแบบหลักสูตรยังไงบ้างส่วนของผมนั้นเป็นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มันมีวิทยาศาสตร์วิชาชีพวิศวกรรมของสภาวิศวกรนะครับก็คือผมเปิดหลักสูตรแมคคาทรอนิกแมคคาทรอนิกเนี่ยมีสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกเนี่ยเป็นวิศวกรรมส่งเสริมคือมีกรอบมาตรฐานวิชาชีพอยู่ดังนั้นผมต้องทำตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อนักศึกษาผมจบไปแล้วเนี่ยจะได้ไปขอใบเรียกว่าใบรับรองความเป็นวิศวกรได้นะครับนั่นก็จะมีอาจารย์ก็เห็นว่ามันมีอะไรที่มาเข้ามาเกี่ยวข้องหลายอย่างนะครับแน่นอนครับอันนี้ก็เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีเยอะมากมายครับความต้องการต่างๆนะครับเราก็รู้ว่าเราจะจับจุดตรงไหนเราจะอยู่ในส่วนไหนนะครับส่วนใหญ่ก็นะครับเป็นพวกฝั่งเนี้ยครับการของผมก็จะอยู่ในภาคการผลิตและบริการเป้าหมายนะครับส่วนไหนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะอาจจะแตะพวกเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำอะไรพวกนี้แตะเข้าไปด้วยนะครับดูว่าเผื่อในตัวหลักสูตรเรามีมันจะสามารถทำได้โอเคครับอันนี้ก็เป็นแผนของมหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยว่าจะทำอะไรบ้างโอเคอันดับแรกก่อนมหาวิทยาลัยเนี่ยมีแผนเลยครับว่าปรับระบบการศึกษารองรับผู้เรียนกลุ่มเดิมก็คือเด็กม.6เพิ่มโอกาสผู้เรียนกลุ่มใหม่อันนี้หมายถึงคนที่อยู่ในวัยทำงานนะครับกลุ่มเดิมคือก่อนไปทำงานนะครับไปทำงานแล้วทุกช่วงวัยเพราะฉะนั้นเนี่ยแมคคาทรอนิกก็จะทำตามนโยบายของมหาวิทยาลัยนะครับโอเคครับหลักๆเลยของเราก็ตัวนี้นะครับพึ่งพาตัวเองในงบประมาณได้มากขึ้นเลยพวกนี้นะครับแล้วอีกอันนึงที่เราจับในการจัดการเราคงไม่สามารถทำได้ทุกอย่างครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับเราจะสร้างนวัตกรรมใหม่เรื่องสาขาศึกษาและการบริการการกระทำทำงานแล้วเราก็ต่อตั้งใจว่าโอเคเราจะเน้นนะครับการพัฒนาในสองนี้ให้ตรงตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนะฮะบทหมายต่างๆของมหาวิทยาลัยแล้วก็ดูเป้าหมายของประเทศของสภาพัฒน์ในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve นะครับด้านนี้ตั้งแต่ยุค Thailand 4.0 แล้วนะครับแต่ก็เข้ามาในด้านต่างๆเพราะฉะนั้นแมคคาทรอนิกเนี่ยจะอยู่ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมนะครับแล้วก็อีกหลักสูตรนึงของเราที่เป็นหลักสูตรควบคู่กันเนี่ยก็จะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ที่ควบคู่กันไปด้วยนะครับที่เปิดหลักสูตรอีกอันนึงควบคู่กันไปก็ให้ตรงกับยุทธศาสตร์ตัวนี้นะครับโอเคครับผมต้องเรียกว่าหลักสูตรแมคคาทรอนิกเนี่ยเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ทำหลักสูตรเป็นโมดูล่าขึ้นมาเหมือนที่ท่านอาจารย์ชราพูดนะครับทำโดยความไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็ไปเปิดนิยามไปเปิดอะไรต่างๆนะครับดูว่าประเทศที่ไหนเขาเปิดโมดูล่าบ้างก็มาดูแล้วก็คิดว่าเอาละโมดูล่าคอร์ริคูลัมเนี่ยเป็นการจัดการวิชาให้เด็ดเด็ดเด็ดขาดในตัวให้มากที่สุดลดความเชื่อมโยงแต่ละรายวิชาในหลักสูตรลงนะครับก็คือมีพิลิกสิทธิ์น้อยลงนั่นเองครับใครจะเริ่มเรียนตรงไหนก็ได้ดังนั้นจะมีนะฮะเมื่อเรียนวิชาหนึ่งเข้ามาเรียนโมดูลหนึ่งจะได้เอาคำพูดง่ายๆครับในความเข้าใจของเราตอนนั้นก็คือโมดูล่าคอร์ริคูลัมต้องเด็ดเสร็จเด็ดขาดพึ่งพาคนอื่นน้อยนะครับอยากเรียนเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ถ้ามันลงรายวิชาเนี้ยจะได้องค์ความรู้ที่ชัดเจนดังนั้นเนี่ยนะครับในแต่โมดูลเนี่ยหรือแต่รายวิชาที่เราตอนนั้นเราเรียกว่าเป็นรายวิชาหรือว่าแต่ละโมดูลเนี่ยนะครับจึงมี CLO ที่เหมาะสมนะครับของโมดูลนั้นตั้งขึ้นมาในการจัดการศึกษาเดิมเนี่ยนะครับในการศึกษาก่อนที่เราจะปรับหลักสูตรที่จะใช้ในปีการศึกษาหน้าเนี่ยวิชาพื้นฐานนะครับวิชาศึกษาทั่วไปก็เป็นรายวิชาเหมือนเดิมนะครับวิชาคณิตศาสตร์นะฮะวิทยาศาสตร์พื้นฐานก็เป็นรายวิชาพื้นฐานปกติเหมือนเดิมแต่เราจัดวิชาชีพเป็นโมดูลนะครับอันนึงอันดับแรกครับถ้าเราเอาหลักสูตรมานั่งรื้อนะครับอาจารย์ถ้าอาจารย์คิดว่าโอเคอาจารย์จะจัดเป็นโมดูลแล้วเกิดว่าเอาเอาคัมเนี่ยเอาเลิร์นนิ่งเอาคัมเป็นตัวตั้งนะครับอาจารย์คงทราบแล้วก็คือ backward curriculum design คือเอา PLO เป็นตัวตั้ง list PLO มาต้องเรียนอะไรบ้างแล้วจะเรียนยังไงเนี่ยนะครับกระบวนการนั้นเนี่ยนะครับอันดับแรกที่เราเห็นเลยคือมันลดความซ้ำซ้อนของรายวิชาลง backward curriculum design ถ้าจะพูดในความรู้สึกของเราตอนนั้นก็คือว่าเราถามผู้ใช้บัณฑิตเราถามคนที่จบไปแล้วเราถามใครที่เกี่ยวข้องที่จะอาจจะเรียกว่า stakeholder เนี่ยนะครับถามทั้งบัณฑิตที่จบไปแล้วถามถึงคนที่ใช้บัณฑิตว่าเขาอยากจะเห็นบัณฑิตแต่งตัวหน้าตาที่แต่งตัวมายังไงใส่สูทผูกไทอะไรยังไงนะครับแล้วเราก็ค่อยมาดูว่าถ้าเขาจะใส่สูทผูกไทหรือแต่งตัวอย่างนั้นมีความรู้อย่างนั้นได้เนี่ยเราต้องสอนอะไรเขาไปบ้างนะครับแล้วมันถึงย้อนกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นก็คือเริ่มจากเขาทำเรียนการศึกษาแล้วทำงานแล้วย้อนกลับมาว่าปีหนึ่งเขาจะเรียนอะไรมันก็เลยเรียกว่านะครับเขาก็เลยเรียกว่า backward curriculum design ในความเข้าใจของเรานะครับแล้วก็วิชาที่เป็นวิชาชีพจัดเป็นโมดูลเดี๋ยวจะผมอธิบาย
เหตุผลให้ฟังนะครับมนุษย์เราต้องสอนได้โอเคครับนี่คือหลักสูตรเก่าปีเมื่อปี58นะครับก่อนที่จะมีการปรับปรุงใหม่ล่าสุดนะครับนะครับคอร์สของเรานะครับรายวิชาพวกนี้นะครับรายวิชาพวกนี้มีวิชาเคมีวิชาฟิสิกส์อันนี้3บวก1ก็คืออันนี้มีปฏิบัติการ1นะครับเป็นเลคเชอร์3ฟิสิกส์ไฟฟ้าฟิสิกส์เครื่องกลนะครับก็ปฏิบัติ3ทฤษฎี3ปฏิบัติ1แมทเรียนแมทตัวละ4หน่วยกิต3ตัวแล้วก็เบสิกแมทอีกตัวนึงคือวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานวิชาศึกษาทั่วไปอะไรก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้เราก็พยายามที่จะจัดให้มันแตกต่างก็จัดแบบสเต็มคือทุกไอ้แลบอะไรต่างเนี่ยพยายามทำให้มันเป็นมีปฏิบัติการด้วยแม้แต่แมทก็กึ่งที่จะให้มีความเข้าใจในเชิงปฏิบัติด้วยว่าแมทที่เรียนไปมันใช้อะไรบ้างนะครับก็แต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยก็จะจัดเหมือนกับการศึกษาปกตินะครับส่วนรายวิชาที่เป็นรายวิชาเฉพาะนะครับเป็นวิชาที่เรียกว่าโมดูล่าแล้วก็เข้าสู่ระบบเครดิตแบงก์เนี่ยก็จะเป็นพวกหุ่นยนต์พวกการออกแบบนะครับระบบควบคุมต่างๆอันนี้ต้องบอกว่าชื่อวิชาเหล่านี้นะครับอาจารย์ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากคือมันเป็น competency ของแมคคาทรอนิกนะครับต้องมีความเข้าใจเรื่องหุ่นยนต์ต้องมีสามารถเข้าใจเครื่องดีไซน์ออโตเมชันแมชชีนเข้าใจเครื่องจักรอัตโนมัตินะครับมีความเข้าใจของทางไฟฟ้าของทางเครื่องกลนะครับของเครื่องกลก็พวกเทอร์มอลไซด์นะครับแล้วก็เข้าใจพวกคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็จัดรายวิชาเนี่ยเป็นโมดูลตามนี้นะครับก็ถามว่าจริงๆก็คือตรงไหมก็ตรงคราวนี้แต่ละรายวิชาเนี่ยเนื่องจากหน่วยกิจมันเยอะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมี learning outcome ที่มากกว่า1นะครับที่มากกว่า1แต่ว่าเราก็พยายามที่จะนะครับพยายามจะ fulfill เด็กเข้าไปเพราะว่าเหมือนที่อาจารย์ธาราพูดครับว่าถ้าผมเอาโรบอติกไปขายเนี่ยถ้าผมเอาโรบอติกไปขายเนี่ยถ้าขายนักศึกษาไม่มีปัญหาแต่ถ้าจะไปเทรนนิ่งเป็นคอร์สเทรนนิ่งต่างๆเนี่ยผมเอาโรบอติกไปแล้วก็บอกเขาว่าถ้าเรียนกับผมเนี่ยจะเข้าเครดิตแบงค์นะแล้ววันดีคืนดีถ้าคุณมาเป็นนักศึกษาเราคุณโอนมาเป็นรายวิชาได้เนี่ยเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็ต้องเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในตัวแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงครับก็คล้ายๆกับที่ท่านอาจารย์ธาราพูดมาครับแต่ว่าอันนี้เราขายเป็นเทรนนิ่งไปพร้อมกันด้วยนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านดูหลักสูตรของเราแต่ก่อนนะครับก่อนที่จะปรับก็เหมือนกับว่าเทบอลรูปนี้ขึ้นมาคือเหมือนกับวิชาเดิมๆเนี่ยฉีกปกออกแล้วก็เอาหลายๆเล่มมารวมกันนะครับมาหลายเล่มเพราะฉะนั้นวิชามันจะใหญ่มากครับโอเควิชาพื้นฐานเนี่ยไม่แตกต่างเดิมมากแต่ท่านมาดูว่าวิชาพอขึ้นปี2เท่านั้นแหละครับนะครับแต่ละวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย8หน่วยกิตระบบความร้อนและของไหล8หน่วยกิตนะครับวิชาเมเจอร์เนี่ยเป็น8หน่วยกิตเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันเป็นโมดูลมันจะเป็นรายวิชาใหญ่แล้วก็ไม่ได้แบ่งย่อยอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเรามาพบตอนหลังนะครับว่ามันมีปัญหานะครับที่มันมีปัญหาเพราะว่ารายวิชามันใหญ่มากครับการที่เราจะเอฟนักศึกษาครั้งหนึ่งเนี่ยมันเกิดปัญหาแน่นอนนะครับเราเอฟถ้าเราเอฟนักศึกษาเนี่ยเอฟแปดในกิจเนี่ยนักศึกษาจุกแน่ๆท่านอาจารย์เขาคงทราบงั้นพอเราเปิดหลักสูตรมาได้ปี2ปีเนี่ยเรารู้ว่าเฮ้ยเราพลาดแล้วว่ะแต่เราไม่ได้ปรับใหม่เราใช้วิธีการปรับแก้นะครับเราใช้วิธีการปรับแก้แต่ก่อนจะถึงวิธีการปรับแก้นะครับอาจารย์ผมมีคำถามอาจารย์นิดนึงมีรายวิชาอยู่1รายวิชานะครับมีความคาดหวังว่าอาจารย์เปิดรายวิชามาทุกรายวิชา3หน่วยกิต4หน่วยกิตเนี่ยมันจะมี cost learning outcome นะฮะมี cost learning outcome เนี่ยสมมุติว่าวิชาเนี่ยมี CLO อยู่4ตัวนะครับเวลาอาจารย์ประเมินผลอาจารย์ก็ต้องประเมินตามเป้าหมายของรายวิชาฉะนั้นเป้าหมายรายวิชามี4อาจารย์ออกข้อสอบก็ต้องออกมาประมาณเนี้ยนะครับก็ใน Aทำ learning เอาคำแรกได้ 70% บทแรกๆนะครับอันแรกอันในดีเนี่ยทำได้ 85% CO 2ได้ตามนี้เลยครับพอ CO 3เริ่มยากขึ้นใน A ทำไม่ค่อยได้ใน D ทำไม่ค่อยได้เท่าไหร่ละนะครับแล้ว CO 4เป็นไปตามนี้นี่คือผลคะแนนของเด็ก2คนนะครับตาม CO ก็เหมือนกับมิดเทอมอาจารย์สอบ2 CO ไฟนอลอาจารย์สอบ2 CO หรือแล้วแต่เสร็จแล้วอาจารย์ก็เอาคะแนนมารวมกันถูกไหมครับแล้วก็เฉลี่ยใน A เนี่ยถ้าเฉลี่ยจาก100เนี่ยใน A จะได้ถ้าคิดว่าเวทแต่ละ CRO เท่ากันนะครับใน A จะได้ 48.75 ใน D จะ 52.5 สมมุติว่าตัดแบบทั่วๆไปที่วิศวะตัดก็คือว่าไม่ถึงครึ่งคือ F ไม่ถึงครึ่งคือ F นะครับถ้าไม่ถึงครึ่งคือ F โอเคไม่ถึงครึ่งคือ F ก็หมายความว่าใน A เนี่ยต้องเรียนใหม่แล้วใน D
ก็ต้องเรียนอ่านดีเนี่ยผ่านไม่ต้องเรียนใหม่กลับมารีเกียร์ได้แต่ก็ได้ด็อกไปไม่เป็นไรนะครับจะกลับมาเรียนใหม่หรือไม่เรียนใหม่ก็ได้ถ้าวิชายากเด็กก็ไม่มารีเกียร์โอเคได้เด็กก็ได้ไป 52% สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาครับในระบบการศึกษาถ้าเราไม่เปลี่ยนอะไรก็คือว่าองค์ความรู้ที่เด็กคนนั้นรู้อยู่แล้วใน A ต้องมาเรียนใหม่ได้ 75% ได้ 70% ได้ 85% คือรู้เยอะอยู่แล้วเด็กคนนั้นต้องมานั่งเรียนใหม่เด็กคนนั้นต้องมาส่งการบ้านใหม่ถูกไหมครับต้องมาส่งการบ้านใหม่เพราะเขาต้องสตาร์ทใหม่ทั้งหมดเพื่อจะให้เฉลี่ยให้มันผ่านไอ้เอก็จะสวยไปว่าเพราะว่ารู้อยู่แล้วจะต้องกลับมานั่งเรียนในสิ่งที่รู้ในดีไม่ต้องโชคดีกว่าหรือเปล่าผมว่าไม่ในมุมมองของผมคือไม่ใช่ครับความจริงแล้วในดีเนี่ยไม่รู้อะไรเลยใน CIO 3และ CIO 4 15โดยเฉพาะ CIO 4เนี่ยได้ 15% จาก 100เนี่ยไม่รู้อะไรเลยอยู่แล้วแต่เขาผ่านครับเขาจบการศึกษาได้โดยที่เขาไม่รู้ความสำคัญอะไรบางตัวคราวนี้ถ้ามันเป็นวิชาชีพขึ้นมาเนี่ยเรื่องบางเรื่องนี่เขาอาจจะไม่รู้เลยนะครับแล้วเขาก็สามารถจบการศึกษาด้วยเพราะฉะนั้นมันถึงไม่แปลกในที่นี่ของ CDI ที่บอกว่าเด็กไม่พร้อมทำงานเพราะบางคนเนี่ยผ่านหลายวิชาแต่ไม่ได้รู้ทุกเรื่องในหลายวิชานะอันนั้นเป็นผลนะครับผมเรียกอันนี้เวลาผมไปบรรยายแต่ผมจะเรียกตรงที่ว่ามันเป็นช่องว่างในใบปริญญาครับคือเกมเทอร์ทิสเนี่ยมันลงไม่ครบครับมันเกิดแบงค์มันบล็อกอยู่แต่มันสามารถที่จะสลิปเด็กจะสลิปจบไปได้อันนั้นผมว่าอันนี้ผมคิดว่าน่าอะไรแล้วผมในแต่ประสบการณ์ที่ผมทำหลักสูตรแล้วก็ตามนักศึกษามาเนี่ยผมว่าไอ้ส่วนนี้ครับที่ทำให้ภาคอุตสาหกรรมบอกว่าเราส่งเด็กออกไปแล้วมันไม่ตรงความต้องการมันไม่ทันมันไม่พร้อมใช้มันยังไม่ตรงความต้องการเขาเดี๋ยวเรื่องที่ควรรู้ยังไม่รู้เพราะเราไม่ได้ลงไปในรายละเอียดเช็คทั้งหมดว่าเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นโอเคแม้กระทั่งในฐานะที่จะต้องหาหลักสูตรที่ผู้ใช้พอใจพึงพอใจมากๆเนี่ยเราก็ต้องพยายามหาทางแก้ในตรงนั้นนะครับในสิ่งแรกครับสิ่งแรกที่เราทำนะครับแทนเพราะวิชาเราใหญ่มากเพราะการโอกาสที่จะเกิดช่องว่างนี่เยอะมากในหลักสูตรที่แล้วเวลาเราแก้ปัญหานะครับเราประเมินเด็กนะครับเราไม่เอา CLO มารวมกันเราเทสทีละ CLO นะครับพูดง่ายๆครับถ้ามี4 CLO แบบเมื่อกี้นี้1กับ2ที่อาจารย์จำได้เนี่ยเด็กจะผ่านได้ A จะผ่านแต่3 4เนี่ยยังไม่ผ่านยังไม่ประเมิน CIO เด็กต้องมารีเกตรีเทสแล้วนะฮะถ้าเป็นในทางปฏิบัติคือผมติด P ไว้ก่อนแล้วเด็กเนี่ยกลับมาเรียนกับนะฮะในภาคการศึกษาต่อไปมีตารางชัดเจนว่า CIO 3สอนเมื่อไหร่ CIO 4สอนเมื่อไหร่เด็กค่อยกลับมาเรียนมาเก็บมาแก้แล้วค่อยออกผลการศึกษาเพราะฉะนั้นเด็กมีโอกาสแก้ตัวใน CIO ที่ตกในภาคการศึกษาต่อไปนะครับอันนี้เป็นทีแก้เพราะฉะนั้นเราไม่ได้ตัดเอเพราะฉะนั้นท่านกรรมการสำนักวิศวะเห็นว่าวิศวะแมคโทรนิกส์ติดทีเยอะมากในช่วงในเวลาที่ผ่านมาการติดทีข้างเดิมเพราะเด็กตกบาง CIO แล้วเราไม่อยากจะตัดเกรดทันทีเราอยากจะมั่นใจว่ามินิมัมเนี่ยก่อนที่จะตัดเกรดเนี่ยเด็กได้ CIO ในคอมเพนเซชันของเขาเนี่ยมันครบทุกด้านจริงๆนะครับแล้วเราเชื่อว่าเด็กมีรูปแบบและความสามารถเรียนรู้ที่แตกต่างกันครับเด็กอาจจะมีเวลาที่ไม่เท่ากันในการที่จะไปถึงเป้าหมายนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเรายอมให้เขาค่อยๆเก็บเนี่ยเขาจะได้ PO เหมือนกันแต่ต้องเรียนว่าวิธีการปฏิบัติคือติด P ไว้เนี่ยก็จะยุ่งยากในการนัดเด็กนัดอะไรเหมือนกันนะครับก็มีข้อสั่งนี่เราเชื่อว่าอย่างนี้ครับเราเชื่อว่าผมพยายามบอกเจ้าหน้าที่แล้วบอกอาจารย์ว่าเราจัดการศึกษาเนี่ยความจริงแล้วเราควรจะจัดการศึกษาเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาข้อบังคับระเบียบต่างๆที่เราออกมาเนี่ยระเบียบข้อบังคับต่างมติต่างๆที่สำนักเรื่อยออกมาเนี่ยมันจะควรจะเป็นรูปแบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาไม่ใช่การจัดการศึกษาหรือออกระเบียบให้ง่ายต่อการบริหารจัดการของเราครับผมเชื่ออย่างนั้นครับเราก็คิดว่าโอเคเด็กน่าจะได้มีโอกาสในการเรียนรู้นะครับแล้วคราวนี้เราก็เลยพอเรารู้ว่ามันต้องทำอย่างนั้นเพื่อให้มันง่ายขึ้นนะครับเราได้คอนเซปต์ไอเดียของโมดูลอีกในลักษณะที่เป็นไมโครคริเดนเชียลโปรแกรมนะครับเราทำหลักสูตรเมคขึ้นมานะครับเป็นแมคคาโทนิกเอ็กซ์เพิร์ทเทรนนิ่งคอร์สเป็นเทรนนิ่งคอร์สนะครับเป็นเทรนนิ่งคอร์สทำเป็นเล่มนอนดิกรีเป็นเล่มนอนดิกรีเล่มแรกๆของมตสเลยในนี้จะมีรายวิชาเทรนนิ่งเนี่ยประมาณ 40-50 รายวิชาที่เป็นเทรนนิ่งแต่รายวิชาเทรนนิ่งพวกนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นวิชา IoT ก็จะบอกเลยครับว่านะครับมีเป้าประสงค์รายวิชาอะไรผลลัพธ์การเรียนรู้คืออะไรนะครับระยะเวลาการอบรมเท่าไหร่ตีค่าเป็นหน่วยกิตเนี่ยเท่าไหร่
อันนั้นก็มากับหลักสูตรคล้ายๆกับหลักสูตรตอนดีกรีของของบัณฑิตพันธุ์ใหม่นะครับเราก็ใช้มาตรฐานเดียวกันกับตรงนั้นแล้วก็จะเรียนอะไรบ้างแล้วเราจะเชื่อมโยงเลยครับว่าเชื่อมโยงว่าวิชานี้ถ้าคุณทรานสเฟอร์เข้ามาเรียนกับเราเนี่ยคุณจะสามารถโอนหน่วยกิจเข้ามาอยู่ในโมดูลตัวไหนได้บ้างนะครับเป็นส่วนย่อยๆอะไรคุณไม่ต้องเรียนตัวไหนเราจะเวฟตัวไหนให้คุณไม่ต้องเรียนได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เราทำหลักสูตรวิชาหลักสูตรวิชาปริญญาแล้วรู้ว่ามันใหญ่มากเนี่ยเราก็เลยโดดข้ามกลับมาฝั่งนี้ครับมาทำหลักสูตรเทรนนิ่งมาทำหลักสูตรนอนดีกรีขึ้นมาแล้วมีรายวิชาย่อยๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยซึ่งรายวิชาย่อยๆเนี่ยเบรกเป็น CLO ของแต่ละตัวมานะครับสมมติว่า subject A เนี่ยมี4 CLO อย่างเมื่อกี้นี้เราก็เอา CLO 1มาเป็นนะฮะเป็น credential 1หรือว่า modular 1เป็นตัวเล็กๆนะครับ micro modular เนี่ยนะครับ CLO 2ก็เป็นอีกตัวนึง3ก็อีกตัวนึง4ตัวนึงอันนี้เราไปขายเทรนนิ่งครับเราไปขายเทรนนิ่งให้กับบริษัทต่างๆนะครับที่เขาสนใจตรงนี้เขาก็มาเทรนนิ่งจากนั้นก็ระเบียบในเวลานั้นที่มีก็คือเข้าเครดิตแบงค์ไว้เก็บเครดิตแบงค์ไว้บางคนได้2บางคนได้3บางคนได้4เลยถ้าเขาเปลี่ยนใจมาเป็นนักศึกษาเราเมื่อไหร่ซึ่งก็มีเยอะพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าทำไมมีเยอะพอสมควรมันก็เปลี่ยนมาเป็นรายวิชานะครับมาเปลี่ยนรายวิชาเลยเพราะว่าเขาเก็บ CLO ครบเรียบร้อยแล้วก็ผ่านระบบเครดิตแบงค์งั้นวิธีการแก้ปัญหาคราวที่ก่อนหน้านั้นคือ subject A ถ้ามันใหญ่มากแตกเป็น learning outcome ของรายวิชาแต่ละตัวเป็นย่อยๆนะครับแล้วก็จัดการเรียนการสอนจัดเทรนนิ่งเป็นกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นเด็กนักศึกษาบางคนเนี่ยก็แทนที่จะว่าเขาเรียนในวิชาแล้วเขา CLO 1 CLO 2เพิ่นมาเราเปิดเทรนนิ่งแค่บุคคลภายนอกเขาก็มาขอนั่งเรียนด้วยก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรก็มาเรียนโมดูล่าใน CLO 3ตัวนี้ในระหว่างที่เทรนนิ่งในเวลานะฮะที่เขาว่าเขามาเรียนได้โอเคเราก็ recognize เขาแล้วก็ถือว่าเขา fulfill ตัวนี้ก็สามารถให้เขานะครับผ่าน subject นี้ได้ในการศึกษาไปผลที่ได้นะครับในการทำอย่างนี้นะครับอันนี้หลักสูตรที่เราทำมานะครับตั้งแต่เราเปิดหลักสูตรห้านะฮะเราสูตรหลักสูตรตั้งแต่เรานำเสนอหลักสูตรนี้ตั้งแต่ครั้งแรกในคอนเซปต์ไอเดียครั้งแรกนะครับเราได้หลักสูตรพันใหม่เราได้สรุปหลักสูตรพันใหม่ประเภทปริญญานะครับประเภทดีกรีนะครับก็มีอยู่ 3-4 หลักสูตรในมตส.ที่ได้เราก็เป็นหลักสูตรหนึ่งที่ได้นะครับตั้งแต่ปีการศึกษา61ถึง65คือเท่ากับอายุของตัวหลักสูตรพอดีนะฮะ5ปีประมาณนั้นนะครับ5รุ่นนะครับซึ่งเราขอไปเนี่ยเราขอม6ไป45คนนะครับแล้วคนที่จบปวส.ก็คือม6เนี่ยแผนปกติคือเรียน4ปีปวส.เนี่ยเรียน2ปีเนี่ยนะครับขอไป45คน45คนแล้วก็ปริญญาโท45คนแต่ว่าผมไม่ได้พูดรายละเอียดเกี่ยวกับปริญญาโทมากนะครับแต่เขาได้แบบพันใหม่มานะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็คืออันเนี้ยหลักสูตรพันใหม่เนี่ยก็จะช่วยเราในงานที่ว่าเขาไม่ได้ช่วยทุนการศึกษานะครับท่านหลักสูตรถึงจะเป็นดีกรีแต่ไม่ได้ช่วยทุนการศึกษาจะช่วยเรื่องการศึกษาการช่วยให้ส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้มีค่าใช้จ่ายเรื่องวัสดุชิ้นเปลืองในการจัดการเรียนการสอนอะไรพวกนั้นนะครับก็จะได้มาในส่วนนี้โอเคครับทั้ง2หลักสูตรนะครับนอกจากบัณฑิตพันธุ์ใหม่แล้วก็จะได้นะครับทุนวิจัยจากบพค.นะครับทุนวิจัยจากบพค.เพื่อหารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CV รูปแบบใหม่คือเอา CV กับ Education รวมเข้าด้วยกันอันนี้เราก็ได้มานะครับแล้วก็มีนักศึกษาที่นะฮะอีกอันนึงอันนี้ก็ได้มาทั้ง2ทุนนะครับปริญญาตรีทุน1ปริญญาโททุน1แล้วก็ทําร่วมกับบริษัทนะครับก็ปีนี้ก็น่าจะส่งงานแล้วแล้วก็มีนักศึกษาที่ได้ทุนจากบริษัทโอเคครับเพราะฉะนั้นเราได้ทุนอะไรบ้างเราเช่นได้ทุนนะครับบัณฑิตพันธุ์ใหม่ได้บพค.ได้รีในโครงการรีเวนติ้งแล้วก็ได้เกี่ยวกับเรื่องห้องปฏิบัติการ IoT เราของบประมาณไปก็ได้งบประมาณมานะครับแล้วเราเชื่อมนะครับเรามีความสัมพันธ์กับ EEC ผมขอเวลานิดเดียวคือ EEC เนี่ยที่เราได้นะครับที่เราได้ของ EEC เนี่ยเพราะว่าสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้หลักสูตรแมคาทรอนิกส์เนี่ยสามารถไปจัดเทรนนิ่งแล้วจัดการเรียนการสอนในเขตพื้นที่ EEC ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันจะมีรูปแบบใหม่ๆเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็มีบริษัทที่จองห้องเรียนให้นักศึกษาเลยคือขอเป็นห้องเรียน1ห้องเลยนะฮะอย่างเช่นบริษัท SSC Former จำกัดมหาชนอันนี้นะครับก็เป็นอยู่ที่ระยองนะครับอีกบริษัทนึงก็คือสิงห์คอร์ปอเรชั่นอันนี้ก็เขาทั้งนะฮะ SSC เนี่ยเขาเอาเด็กที่จบม6ไอ้จบปวส.นะครับมาเรียนต่อกับเราแล้วบริษัทให้ทุนการศึกษาส่วนบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับสิงห์คอร์ปอเรชั่นเนี่ยให้พนักงานคือต้องเหมาห้องนะครับเพราะเราต้องจัดการเรียนสอนเขาคือเฉพาะเลยนะครับ1ห้อง SNC มีทั้ง2แบบนะครับมีทั้งพนักงานแล้วก็เด็กใหม่นี่โทษทีเมื่อกี้นั่นไปนะครับส่วนสิงห์เนี่ยเป็นคนพนักงานเขาเวเซอร์ดิจิตอลเนี่ยทำกับปอโทครับซื้อ1ห้อง20คนให้ทุนการศึกษานะครับเรียนกับเราแล้วก็
เด็กพวกนี้จะถูกส่งไปทำวิจัยให้กับบริษัทนะครับอันนี้ก็อยู่ภายใต้ทุนของบปคทำนองนั้นนะครับบปคเนี่ยก็ไม่จ่ายค่าทุนการศึกษาเพราะฉะนั้นที่อยู่ภายใต้บปคทั้งหมดเนี่ยจะเป็นการที่ทางบริษัทจะมาจ่ายค่าเราเรียนให้นักศึกษานะครับเห็นใน EEC เราก็จะมีทั้ง AEC Type A และ Type B นะครับ Type A ก็คือเราส่งนักศึกษาไปฝึกงานเอาพูดง่ายๆครับไปสาขาศึกษาหรือไปทำงานในโรงงานที่เป็นขณะที่เป็นนักศึกษานั่นคือ Type A Type B คือพนักงานของเขานะครับ Type B คือพนักงานของเขาในบริษัทเอกชนร่วมมือกับสถาบันการศึกษาส่งพนักงานมาอบรมหลักสูตรระยะสั้นอันนี้เนี่ย EEC เนี่ยเขาจะจ่ายให้ครึ่งนึงคือบริษัทเนี่ยปกติบริษัทจะอบรมอยู่แล้วแต่ถ้าบริษัทอบรมในเรื่องที่ EEC ต้องการกับสถาบันการศึกษาที่ EEC รับรองซึ่งมตส.เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแมกาโทนิกมตส.พวกมตส.เนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นก็ EEC จะจ่ายให้ครึ่งนึงบริษัทก็ลดค่าใช้จ่ายได้ครึ่งนึงแล้วก็ไอ้ค่าใช้จ่ายที่ลดครึ่งเนี่ยเขาไปหักภาษีเพิ่มได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมีบริษัทที่เขาต้องการจะเทรนพนักงานอยู่แล้วในด้านของแมกาโทนิกก็มาให้เราเทรนให้พอเราเทรนให้นะครับเขาก็ได้ประโยชน์ที่เขาได้ลดภาษีไปครึ่งนึงเด็กที่มาเรียนกับเราที่ผ่านหลักสูตรเมกที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้เด็กกลุ่มนั้นเนี่ยก็ได้เรียนหลายวิชาที่เก็บอยู่ในคลังหน่วยกิจได้งั้นพอเขาเทรนหลายคอร์สเขาบอกโอเคงั้นเขาถ้าเขามาสมัครไปนักศึกษาแล้วเขาเรียนอีกไม่เท่าไหร่เพราะว่าเขาจ่ายค่าเทรนนิ่งอะไรไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเขาเรียนไม่เท่าไหร่เขาก็จะได้โอนมาเป็นนักศึกษาเราเพราะฉะนั้นอันนี้ครับก็เป็นอีกเหตุผลนึงนะครับโมเดลเนี้ยที่ทำให้เราได้รับนักศึกษาในคนในใบทำงานเข้ามามากขึ้นนะครับในการจัดเพราะฉะนั้นเราต้องจัดคอร์สเป็นลักษณะที่คล้ายๆกับเทรนนิ่งคอร์สเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโมดูลของแมคาโทนิกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเทรนนิ่งเบสเลยนะครับส่วนไทป์ A เนี่ยนะครับตอนนี้เราใช้วิธีการส่งนักศึกษาไปอยู่ที่โรงงานทำโปรเจกต์กับร่วมงานระหว่างที่เด็กไปอยู่เนี่ยเขาจะจ่ายเงินเดือนอันนี้มันเป็นดีลที่เราทำกับทีละบริษัทนะครับโอเคครับคราวนี้มาดูแบ็คคาร์หลักสูตรใหม่บ้างนะครับเรื่องอื่นเดี๋ยวผมมารีแคปให้ตอนหลังอีกทีนึงราคาแม็กซ์สูตรใหม่2023ที่จะเปิดรับนักศึกษาที่กำลังเปิดรับนักศึกษาอยู่นะครับ PLO มี9ด้านผมถือว่าที่สำคัญที่เป็นของเฉพาะเนี่ยก็เป็นพวกแมคาโทนิกนะครับเป็นเขาเรียกอะไรเขามีชื่อเป็นสเปกทิฟิกนะครับ PLO เนี่ยนะครับก็เป็นพวกคอมพิวเตอร์เอ็ดดีไซน์คอมมิวนิเคชันนะครับแล้วก็ IIoT Machine Learning AI นะครับ Engineering Management Industrial Robot Automation Machine อันเนี้ยเป็นแท้ส่วนที่เหลืองเรื่องพวกคอมพิวเตอร์ลิเทเรซีเนี่ยเป็นวิชาศึกษาทั่วไปเอติกก็เป็นทั่วๆไปนะครับบางทีคอมมิวนิเคชันก็อาจจะคิดว่าเป็นทั่วไปแต่ว่าเราถือว่าจากประสบการณ์ที่เราเห็นเนี่ยนะครับนักศึกษาน่าจะได้น่าจะต้องมีการเรียนรู้ด้านเอนจิเนียริ่งคอมมิวนิเคชันทักษะพวกนั้นนะครับแล้วเราก็จะจัดเป็นโมดูลเหมือนเดิมครับนะครับแต่คราวนี้เราเรียกทั้งหมดเลยอย่าง general ed นะครับเราก็เรียกว่าเป็นไม่ใช่โมดูลนะครับเป็น general ed 30หน่วยกิจพวกเราคงทราบกันดีอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ได้แต่อะไรก็เรียนเหมือนเด็กทั่วไปนะครับเด็กที่จบอปสมาก็จะพาสไปนะครับแมท25หน่วยนะครับแมทค่อนข้างเยอะนะครับฟิสิกส์7หน่วยนะครับเคมี4หน่วยนะครับแมททีเรียล6หน่วยนะครับนี่ก็เป็นโมดูลเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่เราทำที่เราจะไม่ยอมทำพลาดอีกแล้วคือถ้าวิชาใหญ่ๆเงี้ยถ้าเราต้องมานั่งติดพีแล้วเรามานั่งทำซีราพีโอเนี่ยมันจะลำบากนะครับโอเคครับอันนี้ผมแทรกสไลด์มานิดนึงนะครับตอนที่เราทำเนี่ยเราทำแมกาโทนิกเอนจิเนียริ่งแล้วเราปรับหลักสูตรพรีเซชันเป็นโมโดออโตเมทีฟเอนจิเนียริ่งนะครับอันนี้ตามความต้องการถ้ากลับไปดูในแผนยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยรถยานยนต์สมัยใหม่เนี่ยอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติอยู่ในแผน13ด้วยงั้นเราก็เลยปรับหลักสูตรพรีเซชันเนี่ยเป็นยานยนต์สมัยใหม่นะครับแล้วเราก็นะครับทำเป็นโมดูลอันนี้ฝั่งนี้นะครับตัวฝั่งนี้ก็คือความแตกต่างของแมคากับออโตเมทีฟแต่ว่ามันจะมีโมดูลที่เรียนร่วมกันอยู่เซตหนึ่งแล้วก็พวกวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีเนี่ยเรียนร่วมกันเพราะว่าผมบอกแล้วครับว่าวิชาบางวิชาถ้าเราสอนแมสได้เนี่ยนะครับเราก็จะได้นะครับประหยัดค่าใช้จ่ายได้นะครับอาจารย์ได้นะครับส่วนวิชาแล้วก็วิชาโมดูลพวกนี้วิชาที่เรียนร่วมกันที่เป็นเบสเดิมพวกเนี้ยมันได้เรียนเป็นโมดูลนะครับแต่หลังเรามาเปลี่ยนเป็นโมดูลเรียบร้อยนะครับแล้วก็สลับไปสลับมาแล้วก็จะเห็นว่าชื่อวิชาเนี่ยนะครับชื่อวิชาเนี่ยมันคือสามารถทำเทรนนิ่งได้อันต่อมาครับที่เราเปลี่ยนจริงๆเลยนะครับเพื่อให้บริการการบริหารจัดการเราง่ายขึ้นแต่ว่ายังเอื้อประโยชน์ให้กับเด็กก็คือว่ามันมีคำถามครับเขาชอบถามกันว่าถ้าจะกินช้างให้หมดทั้งตัวต้องทำยังไงนะครับคำตอบก็คือไม่มีอะไรครับก็กินทีละคำครับคุกกี้อันเล็กๆถ้าจะกินให้หมดก็ต้องกินทีละคำถูกไหมครับเหมือนกันทุกอย่างกินทีละคำทำมากกว่านั้นไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
งั้นทำไมเราไม่ออกแบบอะไรให้มันกินได้ทีละคำหลักสูตรที่เราออกแบบใหม่นะครับเราเรียกว่า bite size subject เป็นรายวิชาย่อยๆกินทีละคำครับอันนี้ตัวเลขคณิตศาสตร์เมื่อกี้อาจจะพิมพ์ผิดโอเคครับนี่ครับชุดวิชาคณิตศาสตร์นะครับมี12รายวิชา14หน่วยกิตนะครับไม่ใช่24 14หน่วยกิตจะเห็นเลยว่าวิชาต่างๆเนี่ยเราแยกออกมาเลยครับคือง่ายๆว่าเกือบจะแยกบทนะฮะถ้าจะพูดอย่างนั้นก็อาจจะได้นะครับเรียนพิจารณาของเวกเตอร์พิจารณาของแมทริกซ์จำนวนเชิงซ้อนคือถ้าตกตัวใดตัวหนึ่งก็คือต้องเรียนซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันย่อยขนาดนี้แล้วการเล่นเกมเทอร์ทิสถ้าอาจารย์จำรูปได้ก็คือการหย่อนลงไปการแปลว่าบล็อกอาจารย์เนี่ยมันเป็นแค่สี่เหลี่ยมเล็กๆอันหนึ่งมันจะวางง่ายขึ้นอันที่สองก็คือว่าผมก็จะแท็กเด็กได้ง่ายขึ้นแล้วผมไม่จำเป็นนะผมวิชานี้นะครับผมไม่จำเป็นต้องเปิดเทอมละครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับว่ามันจะเกี่ยวข้องกับตรงนั้นโอเคนี่คือวิชาฟิสิกส์แยกเป็นร้อยอย่างครับจะเห็นว่าหน่วยกิตเป็นหนึ่งหน่วยกิตหมดแล้วผมจะเขียนวิธีการก็คือว่าเพื่อเมื่อจากว่ามันเป็นเทรนนิ่งเบสอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมก็จะบอกว่าถ้าวิชาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์อย่างเงี้ยนะครับผมก็บอกเลยว่าวิชานี้ถ้าคนอื่นจะมาเรียนถ้าเป็นนักศึกษาด้วยก็ได้ครับจะมีบรรยาย6แล้วก็ปฏิบัติ12บอกเลยครับว่าชั่วโมงบรรยายเท่าไหร่ชั่วโมงปฏิบัติเท่าไหร่ในการเขียนโปรแกรมนะครับ Python programming อย่างเงี้ยนะครับบรรยายแค่6นะครับแต่ว่าเป็นปฏิบัติ36ชั่วโมงทั้งหมดเนี่ยได้ตามมาตรฐานปี65ครับคือรวมเป็น1หน่วยกิตเนี่ยการเขียนแบบก็จะเป็นลักษณะเป็นอย่างเงี้ยทุกวิชาก็ออกมาลักษณะทำนองที่เหมือนกันที่เราเพิ่มขึ้นมาที่บอกว่าเรื่อง communication skill นะครับเราคิดว่าปัญหาที่เราไปพบกับเด็กเราคุยกับเด็กแล้วก็คุยกับผู้ประกอบการที่รับเด็กเราไปก็คือปัญหา 4C ของเด็กเราละครับเราก็เลยตั้งวิชา 4C ขึ้นมาเลยนะครับจะมีแมกกาทรอนิกแมกกาทอนก็คือจริงๆแล้วก็คือคล้ายๆแฮกกาทอนนะครับให้เด็กออกใช้เวลานะครับ48ชั่วโมงในวีคเอนด์เพื่อจะแก้ปัญหาอะไรต่างๆก็ทํา2ครั้งนะครับแล้วก็การสื่อสารด้วยการเขียนเชิงเทคนิคแล้วก็การเทคนิคการนำเสนอและการทำอินโฟกราฟิกเพราะเราได้รับข้อตอบรับว่าเด็กเราทำอินโฟกราฟิกไม่ใช่คือนำเสนอทำ PowerPoint ทำอะไรพวกนี้ไม่ค่อยเป็นเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเฮ้ยเราลองจัดเราเคยจัดเทรนนิ่งเชิญบริษัทมาให้อาจารย์เราไปเทรนกับบริษัทก็โอเคก็เราคิดว่าเราน่าจะสามารถสอนเด็กของเราได้เพราะฉะนั้นผู้วิชาพวกนี้จะอยู่จะถูกอินเสิร์ตเข้าไปเป็นวิชาบังคับนะครับโอเคครับเราทำซีรีส์กันยังไงนี่ผมจะหมดแล้วครับแป๊บนึงเดิมเนี่ยถ้าเราทำสกิลศึกษาเนี่ยนี่คือเทอมปีปฏิทินของปีการศึกษานะครับ12เดือนเรามี12เดือนใช่ไหมเปิดเทอมเดือนที่1อาจจะเป็นเดือนสิงหาเดี๋ยวมาเรียกว่ากรกฎาคมเงี้ยเดือน1ตอนนี้กรกฎาคมสิงหากันยาตุลาไล่มาเราก็จะมีสกิล3ครั้งอันนี้ปกติของมรสก็จะไป4เดือนนะครับหรือบางคนจะไป8เดือนก็ต้องไป8เดือนที่ท่านอาจารย์ชราว่าคือจะไป8เดือนหรือจะไป1ปีก็ได้นะครับคือต้องไปต่อเนื่องกัน1ปีอันนี้ปัญหาก็คือว่าของผมเนี่ยทำกับหลายบริษัทมากนะครับเอเดนซีเล่าไปฟังแล้วเดนโซเนี่ยผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ก็รับเด็กนักศึกษาเราไปฝึกงานเยอะบริษัทดิจิตอลวอชออโตโมทีฟอย่างเงี้ยหลายบริษัทมากนะครับเราก็ไปคุยกับเขาให้ทำคุณอยากได้เด็กยาวๆอย่างเงี้ยแต่เราเด็กมันมีปัญหาคือว่าเขาก็มีปัญหาว่าอาจารย์เดือนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ค่อยสะดวกหรอกอาจารย์มาเดือนนี้ได้ไหมถ้าเป็นระบบเราที่มีอยู่ปกติมันไม่ได้ใช่ไหมฮะมันจะไม่ได้หรือมาเดือนนี้ไม่ได้คือต้องมาเดือนที่1ของปีการศึกษาหรือเดือนที่5หรือเดือนที่9โดยประมาณเท่านั้นในวันออกสากลศึกษาเราก็เลยขอมหาวิทยาลัยว่าโอเคถ้างั้นเราขอจัดการศึกษาเป็นปีการศึกษาแล้วกันไม่มีภาคการศึกษาขอจัดเป็นปีการศึกษาดังนั้นแล้วเราก็ลงใหม่ครับเราลงโมเดลของเราที่จะลงใหม่คือเมื่อเป็นปีการศึกษาปุ๊บวิชาไหนจะเปิดเมื่อไหร่ก็ได้เปิดเป็นบล็อกคอร์สเหมือนกันกับเหมือนท่านอาจารย์ธารานะครับแต่ผมต่างคือว่าไม่มีต้นเทอมมีแต่ต้นปีการศึกษากับปลายปีการศึกษาวิชาจะเปิดเมื่อไหร่ก็ได้งั้นเด็กผมเนี่ยถ้าสะดวกก็ไปตั้งแต่เดือนนี้4เดือนหรือจะไป6เดือนก็ได้ในรูปแบบการศึกษาใหม่คือหลักสูตรใหม่เราจะไป6เดือนก็ได้ไปเดือนไหนก็ได้หรือจะไป7เดือน8เดือน9เดือนแล้วแต่แล้วก็ดีลกับบริษัทคราวนี้ท่านก็คงสงสัยว่าถ้าไปอย่างนี้เอารูปแบบไป4เดือนแล้วเดือนนี้มันก็ไม่มีเด็กคนนี้ก็ไม่มีอะไรเรียนแล้วกลับมาเดือนนี้เพื่อนก็ลงทะเบียนเรียนไปแล้วที่เหลือก็ไม่ได้เรียนสิเทอมนี้เทอม2ก็ไม่ได้เรียนสินั่นคือสาเหตุที่เราจัดการศึกษาเป็นปีการศึกษาครับเพราะว่ารายวิชาเราจะเปิดเดือนนี้เราเปิดรายวิชากลุ่มนี้หรือว่า2เดือนนี้เราเปิดรายวิชาตัวนี้นะครับแล้วเดือนที่2เดือน2เดือน3เทอมวิชาอีกวิชานึงเปิดตามขึ้นมาอะไรเงี้ยมันจะมีหลากหลายเพราะฉะนั้นวิชามันจะเปิดไม่พร้อมกันนะครับอย่างคณิตศาสตร์เนี่ย
าจจะเปิดครั้งแรกเนี่ยเด็กลงทะเบียนไปเลยที่ไม่มีพรีลิขสิทธิ์เนี่ย 4-5 ตัวแล้วมันจะมีว่าพอเทสตัวที่1เด็กตกเราจะบอกเด็กว่าเอ้ยไม่ผ่านนะอยู่เดี๋ยวไปทดสอบไปเรียนในเอ็กซ์เลนของท่านอาจารย์ทาราซะนะไปเรียนเอ็กซ์เลนแล้วกลับมาสอบอีกครั้งนึงแล้วเราจะเปิดหรือไม่คือเราจะเปิดให้สอบให้ได้มันก็จะเป็นลักษณะที่เด็กสามารถที่จะเก็บทีละ CIO ทีละวิชาที่ผมเบรกดาวน์ไปอย่างนั้นนะฮะแล้วรวมถึงว่าเราสามารถจะเปิดรายวิชาใหม่เมื่อไหร่ก็ได้งั้นเด็กที่กลับมาเดือน4โอเคเดือนนี้นะครับกลับมาเดือน5เนี่ยสิ้นเดือน5เค้ากลับมาจากปีการศึกษาฮะเดือนนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรแต่ว่าเดือนต่อไปเนี่ยก็อาจจะมีวิชาลงหรือเค้ารู้อยู่แล้วครับเพราะว่าเราต้องแจ้งปฏิทินการศึกษาเป็นปีการศึกษาว่าเราจะเปิดรายวิชาไหนเมื่อไหร่บ้างอันนี้เพื่อผลประโยชน์ของการเรียนรู้ของนักศึกษางั้นเค้าก็จะไปสังเกตศึกษาได้ตามที่เขาต้องการเขาอยากไปนะครับอันนั้นก็สังเกตการรวมถึงเด็กที่ถ้าเรียนแล้วตกก็สามารถที่จะเรียนอยู่ในปีการศึกษานั้นนะฮะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่ว่าภาคการศึกษาหนึ่งเราเปิดครั้งเดียวภาคการศึกษาหนึ่งเราเปิดได้หลายครั้งแล้วเด็กลงทะเบียนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับนั้นต่อไปโอเคครับข้อสำคัญอีกอย่างนึงนะครับถ้าจะทำการศึกษาในของวิศวกรรมศาสตร์ก็คือแล็บเราลงทุนเรื่องแล็บเพิ่มมาเราโชคดีนะครับที่ได้หลักสูตรพันใหม่เรื่องวัสดุการศึกษาเราไม่ได้ครุภัณฑ์นะครับเราฝึกคนใหม่ไม่ให้ครุภัณฑ์แต่ว่าวัสดุการศึกษาการจัดการเรียนการสอนการซื้ออะไรขึ้นมาต่างเนี่ยเราสามารถใช้วัสดุการศึกษาเนี่ยมาจัดห้องแล็บเราได้ค่อนข้างดีแล้วก็มีบริษัทนะครับอย่าง SNC เนี่ยเขาให้หุ่นยนต์มาช่วยทำไซส์เนี่ยก็คือมาทำมาตรฐานการศึกษาคล้ายๆกับท่านอาจารย์ธาราเล่าเมื่อกี้ครับเราก็มีบริษัท SNC ก็เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องจักรเครื่องมือนะฮะอุปกรณ์ในเครื่องจักรอัตโนมัตินะครับเขาก็มาทำความร่วมมือกับเราแล้วก็ทำห้องปฏิบัติการร่วมกันคาราคูริไคเซนนะครับอันนี้เป็นสเต็ปแรกก่อนอินดัสเทรีย 4.0 อะไรพวกนี้นะทำกับโตโยต้าครับต้นตลับคือโตโยต้าเราก็ทำความร่วมมือกับโตโยต้าแล้วก็มีห้องปฏิบัติการด้านนี้นะครับก็เด็กยานยนต์เราก็น่าจะใช้แมคคาก็ใช้อยู่นะครับ IoT ล่ะเราก็เพิ่งทำ IoT ล่ะอันใหม่เสร็จเรียบร้อยไปนะครับก็น่าจะเป็นหลักสูตรที่นั่นครับอันนั้นก็เป็นคร่าวๆที่เล่าให้ฟังว่าวิธีการทำของแมคคาทรอนิกเป็นยังไงก็อย่างที่อาจารย์ธราว่าเมื่อสักครู่ครับก็คือมันไม่รู้มันจะถูกจะผิดหรืออะไรก็ตามแต่นั่นคือเราทำแล้วก็ในหลักสูตรใหม่เนี่ยตอนนี้ก็มีคนจองห้องไปแล้ว2บริษัทจองไป2ห้องแล้วนะครับก็คิดว่านั่นคือลักษณะของเราครับก็คร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้ตามเวลาที่มอบหมายให้ครับขอบคุณมากครับค่ะมีอาจารย์ท่านใดมีคำถามไหมคะเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรของแมคคาทรอนิกค่ะพี่เล็กจะถามไหมคะหรือว่าเงียบนะคะไม่มีคำถามนะคะก็เราก็ได้ความรู้นะคะว่าการจัดการหลักสูตรของแมคคาทรอนิกเนี่ยมีความเป็นมาแล้วก็ตอนนี้พัฒนาเป็น PLO 2023เรียบร้อยแล้วนะคะก็ลำดับต่อไปนะคะก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขันชัยโกศลทองกี่นะคะท่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีครับผมไม่ทราบได้ยินเสียงผมไหมครับได้ยินชัดเจนค่ะอะไรขึ้นใช่ไหมครับผมเรียบร้อยค่ะโอเคครับก็อื่นก็ต้องขอขอบคุณทางสถาบันธนาคารอาจารย์นะครับที่ให้ทางสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสมาใช้คำว่าแลกเปลี่ยนแล้วกันนะครับเพราะว่าท่านที่ฟังจากท่านคณะบดีธารากับท่านจักรพงศ์นี่ทั้งสองสำนักวิชานี้ทำไปเยอะมากนะครับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เองก็ขอมาแชร์ในส่วนที่สำนักวิชาได้ดำเนินการไปนะครับมีบางส่วนที่ยังใหม่แล้วก็บางส่วนที่อาจจะทางท่านจักรธารากับท่านจักรพงศ์ได้เคยทำไปแล้วมีประสบการณ์อาจจะให้คอมเมนต์จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้เช่นเดียวกันนะครับก่อนอื่นก็คือสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เองเนี่ยเรามีทั้งปตรีโทเอกนะครับในส่วนของหลักสูตรนะครับที่เราดำเนินการไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าพอดีด้วยความที่หลักสูตรนะครับของเราเองเนี่ยสักครู่นะครับหน้าจอผมหายยังเห็นอยู่ไหมครับโทษทีเห็นค่ะเห็นนะครับโอเคครับก็คือในส่วนของหลักสูตรของปตรีเราเองเนี่ยมี9หลักสูตรนะครับก็เรามีการปรับปรุงหลักสูตรไปแล้วเนี่ยนะครับที่เราปรับปรุงตามรอบนะครับก็คือหลักสูตรคณิตศาสตร์เคมีชีวฟิสิกส์เนี่ย4หลักสูตรเนี่ยเราปรับปรุงไปตามรอบนะครับแต่ตอนนั้นที่เราปรับปรุงเนี่ยเรายังไม่ได้ใส่เป็นชุดรายวิชาเหมือนกับทางสำนักวิชาเทคโนโลยีดิจิตอลกับทางวิศวกรรมศาสตร์ทำไปนะครับเรามีปรับปรุงปี65เหมือนกันเนี่ยคือวิศวกรรมกีฬานะครับที่เป็นคล้ายๆกับชุดรายวิชานะครับแล้วก็หลักสูตรใหม่ที่เราผ่านสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยไป
เมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับที่เข้าไปพร้อมกัน3หลักสูตรก็คือวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับหลักสูตรจุลชีววิทยาแล้วก็หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับซึ่ง3หลักสูตรนี้จะเป็นชุดรายวิชานะครับเป็นกลุ่มโมดูลต่างๆจะมีข้อมูลให้ท่านกรรมการที่เข้าร่วมวันนี้ก็เห็นเป็นภาพว่าสำนักวิชาธรรมในรูปแบบไหนนะครับกับหลักสูตรภูมิสารสนเทศนะครับซึ่งหลักสูตรนี้เนี่ยมีเป็นหลักสูตรใหม่ตอนปี2563แต่ว่าเราก็ปรับนะครับอยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรปี2566นะครับให้เป็นในลักษณะของรายวิชาแบบโมดูลเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้ในส่วนอันแรกนะครับที่ผมขอให้เป็นตัวอย่างที่ทางสำนักวิชาธรรมนะครับก็คือว่าในส่วนของวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับซึ่งเป็นหลักสูตรปตรีหลักสูตรแรกที่เราปรับปรุงใหม่นะครับหลักสูตรปรับปรุงปี65เนี่ยที่เราพยายามเพิ่มนะครับโดยมีการเพิ่มนะครับโมดูลให้นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้เนี่ยนะครับด้วยกันทั้งหมด13โมดูลคราวนี้ในตัวรายวิชาศึกษาทั่วไปศาสตร์ศึกษากับเลือกเสรีเนี่ยเราก็แตะมากไม่ได้นักนะครับก็คือประมาณ55หน่วยกิตนะครับนี่เป็นหลักสูตรเดิมนะครับศึกษาทั่วไปยังเป็น38หน่วยกิตอยู่นะครับแล้วก็วิชาเฉพาะอันนี้คือเป็นไปตามโครงสร้างเดิมนะครับที่เราพยายามให้ข้อมูลในส่วนที่เป็นเบสิกที่เด็กจำเป็นจะต้องทราบงั้นเด็กก็จะมาเพิ่มในส่วนของรายวิชาเลือกเนี่ย32หน่วยกิตนะครับก็คือประมาณเลือก4โมดูลจาก13โมดูลนะครับซึ่งถ้าคิดเป็นสัดส่วนเฉพาะวิชาสัดส่วนตรงนี้ก็ประมาณ1 ใน 1 ใน 3แต่ถ้าเทียบทั้งหมดนะครับก็ประมาณ 20% ที่เด็กมีอิสระในการเลือกนะครับโดยรูปแบบในการที่เด็กสามารถเลือกได้เนี่ยนะครับก็คือเราให้เด็กเลือก4โมดูลนะครับจาก13โมดูลนะครับคราวนี้ในส่วนของโมดูลต่างๆเนี่ยนะคือจะเป็นรายวิชาในโมดูลต่างๆเหล่านี้นะครับ13โมดูลนะครับเด็กเลือกได้4โมดูลแต่ละโมดูลก็จะประมาณ8หน่วยกิตซึ่งในแต่ละโมดูลเนี่ยมี 3-4 รายวิชาย่อยเข้าไปในนั้นนะครับเด็กจะต้องเรียนให้ครบนะครับจึงจะนับเป็น1โมดูลนะครับโดยไอเดียของทางวิทยาศาสตร์กีฬาที่เซตเอาไว้เนี่ยก็คือพยายามที่จะตอบโจทย์เด็กว่าเป้าหมายของเด็กที่เข้ามาศึกษาเนี่ยเด็กจะมีอาชีพอะไรต่อไปในอนาคตนะครับเด็กก็พยายามที่จะดูตัวเองนะครับแล้วก็แต่ละอาชีพที่นักศึกษาจะมีเป้าหมายที่จะออกไปหลังจากเสร็จการศึกษาเนี่ยก็จะมาตรงกันกับชุดรายวิชาอะไรบ้างนะครับที่เด็กเหล่านั้นนะครับอย่างเช่นถ้าอยากออกไปเป็นนักวิชาการกีฬาก็ควรจะลงในชุดโมดูลที่6 7 8 10 11 12ซึ่งเขาอาจจะลงนะครับมากกว่า4ก็ได้นะครับอันนี้ไม่จำกัดแต่มินิมัมคือต้องลง4ชุดรายวิชานะครับก็เป็นตัวอย่างที่ทางสาขาวิชาการกีฬานะครับได้ปรับปรุงหลักสูตรปี2565ไปแล้วนะครับแต่คราวนี้เด็กที่เข้ามาเพิ่งเข้ามาปี1นั้นปัญหาและอุปสรรคนะครับที่ทาง Digitech เจอท่านอาจารย์นครเจอเนี่ยเรายังไม่เจอเต็มๆแต่ว่าเราก็ตั้งรับอย่างเช่นในแต่ละภาคการศึกษาที่เด็กแต่ละชุดจะลงได้เนี่ยเราจะมีตารางเวลาว่าชุดรายวิชาเหล่านี้ลงได้เทอมไหนบ้างเพื่อจัดเพื่อความสามารถในการบริหารจัดการของสาขาวิชาด้วยนะครับผมในขณะที่หลักสูตรใหม่นะครับที่เปิดมาใหม่นะครับปี2566นะครับที่เพิ่งผ่านสภามหาวิทยาลัยไปเมื่อสัปดาห์เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยหลักสูตรแรกก็คือหลักสูตรจุลชีววิทยานะครับซึ่งในหลักสูตรนี้นะครับเราก็จะมีรายวิชากลุ่มชุดแรกเนี่ยที่เป็นตัวที่เราแก้ไขอะไรมากไม่ได้นักนะครับก็คือ48หน่วยกิตอันนี้ลดลงมาเนื่องจากการศึกษาทั่วไปเนี่ยเปลี่ยนจาก38เหลือ30นะครับผมแล้วก็วิชาเฉพาะอันนี้คือโดยตามหลักสูตรนะครับก็คือประมาณ90กว่าหน่วยนะครับหลายวิชาที่เป็นวิชาเลือกนะครับที่เป็นโมดูลเนี่ยเราก็จะมีประมาณมีให้เลือก4โมดูลนะครับถ้าเทียบเป็นสัดส่วนก็ประมาณ18-19% 17-18% นะครับโดยในชุดรายวิชา4โมดูลเนี่ยนะครับก็ทางสาขาวิชาพรีคลินิกซึ่งดูแลหลักสูตรนี้เนี่ยนะครับก็จะมี4โมดูลย่อยๆนะครับลงมาซึ่งตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ทางท่านอาจารย์สกิลาในฐานะหัวหน้าสาขาท่านก็จะลงไปดูนะครับต้องการของตลาดนะครับมีอะไรบ้างก็จะเป็นโมดูลต่างๆซึ่งในแต่ละโมดูลก็จะมีชุดรายวิชานะครับเป็นรายวิชาไม่ใช่ชุดเป็นรายวิชาต่างๆซึ่งก็จะตอบโจทย์ความต้องการของสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับผมก็อันนี้เป็นตัวอย่างแต่ละชุดรายวิชานะครับชุดที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาการเกษตรและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มีชุดรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของจุลชีววิทยาการแพทย์นะครับแล้วก็มีเรื่องของทางจุลชีววิทยาอาหารและอุตสาหกรรมซึ่งเด็กๆสามารถลงรายวิชาที่ต่างโมดูลได้นะครับของจุลชีววิทยาเนี่ยคือจะมีความแตกต่างคือเด็กสามารถลงต่างได้นะครับแล้วก็รายวิชาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับหรืออยู่ที่สำนักวิชาอื่นซึ่งเด็กอาจจะประสงค์ไปลงทางสาขาวิชาเนี่ยก็เขียนไว้ในตัวเล่มหนังสือว่าถ้าเด็กไปลงแล้วทางกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบว่าวิชาเหล่านั้น
สามารถเข้ามาอยู่ในนี้ได้หมายว่าเอามาเทียบได้ก็เปิดให้เด็กมีโอกาสใช้ชุดรายวิชาเหล่านั้นได้เพราะว่าเรามองว่าในอนาคตอาจจะมีรายวิชาเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็เป็นข้อมูลที่ทางหลักสูตรเขียนไว้นะครับผมถัดมาเป็นวิชาการแพทย์นะครับอันนี้ก็เป็นหลักสูตรใหม่เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะมีสัดส่วนที่มีโอกาสให้เด็กเลือกเนี่ยสูงขึ้นนะครับคือ37หน่วยกิตนะครับถ้าคิดเป็น 100% ก็ประมาณ 22% เมื่อเทียบกับหน่วยกิตทั้งหมดนะครับก็จะเป็นรายวิชามีด้วยกันอยู่5โมดูลนะครับซึ่งอันนี้ก็ให้ข้อมูลท่านคณาจารย์คือเรารับเด็กถึงแม้เราเปิดเป็นหลักสูตรปี66ก็ตามนะครับแต่พอดีว่าเรารับเด็กปี65ปัจจุบันปีนี้อยู่ปี1นะครับสำนักวิชาศาสตร์เนี่ยจะให้เด็กเลือกสาขาวิชาที่จะเลือกเนี่ยประมาณเทอม3นะครับเทอมนี้ครับเดิมเทอมหน้าเด็กจะเริ่มลงทะเบียนเลือกสาขาวิชาแล้วเราก็เปิดโอกาสเนื่องจากว่ารายวิชาปี1เทอม1เทอม2เนี่ยเด็กสามารถที่จะลงเหมือนกันเลยนะครับนะครับบุกหลักสูตรใหม่เนี่ยลงเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเด็กที่อยู่ปี1ตอนนี้ก็สามารถที่จะลงรายวิชานะครับของหลักสูตรเหล่านี้ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็จะเดี๋ยวจะเอาเข้าสภาวิชาการเพื่อให้เด็กกลุ่มนี้โยกมาใช้หลักสูตรปี66ซึ่งเป็นประโยชน์กับเด็กนะครับซึ่งมี5โมดูลนะครับที่น่าจะช่วยตอบโจทย์นะครับเด็กๆแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างดีนะครับโดยในการออกแบบในชุดรายวิชาเนี่ยก็จะมีเรื่องของปัญหาพิเศษนะครับอยู่ในทุกชุดรายวิชาสำหรับหลักสูตรนี้นะครับก็เป็นรูปแบบของการสร้างนะครับหลักสูตรขึ้นมานะครับจะเป็นเรื่องของศิลปวิทยาและการชะลอวัยนะครับโมดูลที่เกี่ยวกับเภสัชพิษวิทยาและเภสัชพันธุ์ซึ่งหลักสูตรหรือโมดูลเหล่านี้เราก็พยายามดึงจากคณาจารย์ที่เรามีความสามารถอยู่แล้วก็พยายามตอบโจทย์ความต้องการของเด็กๆซึ่งสัดส่วนของเด็กปีหนึ่งที่เข้ามาหลักสูตร65เนี่ยมาเลือก2หลักสูตรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็ถือว่าหลักสูตรที่สร้างขึ้นมาเป็นที่น่าสนใจกับนักศึกษาเช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้คือในส่วนของหลักสูตรที่เป็นจุลชีววิทยากับวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับผมในส่วนหลักสูตรอีกอันหนึ่งนะครับที่ท่านชาติราได้กล่าวถึงไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือว่าของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยได้สร้างหลักสูตรใหม่ขึ้นมาก็คือหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนนะครับในส่วนที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างที่ท่านชาติราให้ข้อมูลว่าจะมีในส่วนวิชาบังคับเนี่ยนะครับจำนวน92ใน93ในกิจเนี่ยเป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบโมดูลเหมือนที่ท่านชาติราให้ข้อมูลคือเราไปใช้รายวิชานะครับที่ทางดิเทคเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับผสมผสานกันไปแล้วเราเติมในส่วนที่เราคิดว่าทักษะของคณาจารย์ในสำนักวิทย์มีตรงนั้นก็เข้าไปเติมเต็มนะครับทำให้นักศึกษามีโอกาสได้แตกแขนงของการศึกษาต่อออกไปนะครับซึ่งก็จะมีชุดรายวิชาที่เลือกนะครับ24หน่วยกิตนะครับจะให้เลือก3โมดูลจาก6โมดูลซึ่ง3โมดูลจาก6โมดูลเนี่ยเรามี6โมดูลนะครับตามลิสต์เหล่านี้นะครับซึ่ง6โมดูลเหล่านี้เนี่ยเราก็จะมีรูปแบบก็คือให้เด็กเลือกนะครับอย่างน้อย1ใน2จาก2ชุดรายวิชานี้นะครับอีก2ชุดจาก4ชุดนี้หรือจะเลือก1ชุดจากตรงนี้แล้วก็เลือกจากอีกกลุ่มนึงคือกลุ่ม B ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราพยายามเปิดช่องทางไว้ว่าในอนาคตเราจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาแล้วก็สามารถมาเพิ่มนะครับรายวิชาต่างๆเข้าไปในชุดรายวิชาเข้าไปอีกได้นะครับเพื่อให้เด็กมีโอกาสที่จะสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้ทันท่วงเวลาของการก่อนไปสำเร็จการศึกษานะครับผมอันนี้อีกอันนึงที่เพิ่มขึ้นมานะครับเมื่อกี้ที่ผมกล่าวไปก็จะเป็นหลักสูตรที่เป็นปรตีที่เราปรับปรุงหลักสูตรไปแล้วก็สร้างหลักสูตรใหม่นะครับในส่วนของหลักสูตรอื่นๆที่กำลังอยู่ในระหว่างปรับปรุงก็คือจะเป็นของภูมิศาสตร์สนเทศนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็จะปรับให้เป็นชุดรายวิชาซึ่งเรามีโมดูลต่างๆที่วางแผนไว้อยู่แล้วนะครับผมคราวนี้ในส่วนของสาขาวิชาชีววิทยาเนี่ยก็กำลังนำร่องนะครับอันนี้ก็ผ่านสภาวิชาการไปแล้วเป็นเรื่องของรายวิชาไซส์เล็กๆนะครับก็คือรายวิชาละประมาณ1หน่วยนะครับตรงนี้เรามองว่าการที่ทางสำนักวิชาศาสตร์ซึ่งดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับค่ายวิทยาศาสตร์นะครับและเรากำลังจะเซตอัพเรื่องของค่ายขึ้นมาเนี่ยเรามองว่าเด็กๆที่เข้ามาเรียนกิจกรรมต่างๆเนี่ยบางอย่างเนี่ยเขาสามารถเรียนรู้เนื้อหาระดับปริญญาตรีซึ่งเป็นเบสิกพื้นฐานนะครับโดยที่เขามาเรียนกับเราทำกิจกรรมกับเราเนี่ยถ้าเรามองใน1หน่วยกิต1เครดิตเนี่ยก็ประมาณ12ชั่วโมงการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเรามองว่าถ้าเขามาทำกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยนะครับเรียนรู้แล้วก็แฮนด์ออนบางอย่างนะครับแล้วสะสมเป็นเครดิตนะครับเอารายวิชาเหล่านี้ไปฝากในเครดิตแบงค์นะครับเพราะ
ถ้าเขาเข้ามาเรียนกับมหาวิทยาลัยเราเขาอาจจะได้ประมาณสัก 6-7 หน่วยกิตนะครับสมมติเข้ามาเทอมอย่างโรงเรียนบางโรงเรียนเนี่ยส่งเด็กมาทุกเทอม1เทอมได้1หน่วยกิตเรียนม.ปลาย6เทอมก็ได้6หน่วยกิตนั้นก็เป็นประโยชน์กับเด็กไม่ว่าจะเขาจะเรียนสำนักวิชาวิทยาศาสตร์หรือเขาจะเรียนสำนักอื่นซึ่งสามารถดึงตรงนี้เนี่ยเข้าไปเป็นรายวิชาเลือกเสรีได้นะครับอันนี้ก็พยายามที่จะปรับในส่วนของรายวิชาใหม่ๆซึ่งอาจจะพยายามในอนาคตเราก็จะดึงรายวิชาเนี่ยออกไปเป็นเรื่องของการอบรมให้กับคนที่มีความสนใจแต่ว่าเรานำร่องในการใช้กับนักศึกษานักเรียนที่จะเข้าค่ายกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ในอนาคตนะครับผมอีกอันนึงที่ท่านอาจารย์กฤษฎาได้เกริ่นไปแล้วคือของวิศวกรรมแล้วคือของแมคทรอนิกส์นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราไปคุยกับทางสาขาวิชาต่างๆสำนักวิชาต่างๆเราก็พยายามมีแนวทางครับตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการคือเราจะปรับรายวิชาอย่างที่ท่านจันทร์ให้ข้อมูลเมื่อสักครู่คือว่าเรามองว่าเราจะปรับรายวิชานะครับพื้นฐานจะมีฟิสิกส์เคมีชีวคณิตศาสตร์นะครับลงเป็นรายวิชาย่อยๆนะครับคล้ายๆที่จันทร์ทำนะครับแต่ว่าตอนนี้เรากำลังดูว่าเมื่อเราปรับแล้วเนื่องจากว่าเราให้บริการวิชาพื้นฐานนะครับกับสำนักวิชาอื่นๆเนี่ยการจะปรับเมื่อปรับแล้วการจัดการเรียนการสอนอย่างไรนะครับระบบการลงทะเบียนระบบเรื่องของการประเมินผลเนี่ยเราจะดำเนินการอย่างไรนะครับเพราะว่าเรายังดูแลในส่วนที่เป็นรายวิชาพื้นฐานของสำนักวิชาต่างๆอยู่นะครับเราก็มองข้อดีอย่างที่ท่านจังทอนให้เมื่อข้อมูลสักครู่บางครั้งเนี่ยเด็กผ่านบางเรื่องนะครับบางเรื่องเด็กอาจจะไม่ผ่านนั้นแทนที่เขาจะตัดเกรดและผลการเรียนมันเป็นภาพรวมสี่หน่วยกิตได้ด็อกหรือเอฟขึ้นมาเนี่ยบางพาร์ทเขาทำได้เนี่ยมันก็จะไม่ตอบสนองกับความสามารถเขาจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นมติกรรมการสำนักวิชาก็มีมติให้ดำเนินการในโครงการตรงนี้ขึ้นแล้วนะครับก็เลยให้ข้อมูลทางสำนักวิชาต่างๆว่าสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ก็กำลังดำเนินการทำนะครับแล้วจะทำให้เร็วแล้วก็จะเอาไปให้ทางสำนักวิชาที่เกี่ยวข้องช่วยพิจารณาว่าตอบสนองความต้องการของสำนักวิชาต่างๆอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนื่องจากว่าสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยมีการสอบ AP test ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นการสอบ1รายวิชาเลยนะครับในอนาคตเราจะซอยย่อยลงมานะครับแล้วก็จัดกิจกรรมแล้วก็เรามีแนวทางที่จะดึงคอร์สเหล่านี้ที่เป็น1หน่วยกิตเนี่ยนะครับไปลิงก์กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโดยจะนำร่องกับโรงเรียนที่เป็นคู่สูตรสอวน.นะครับที่จะทำคล้ายๆกับกึ่งหลักสูตร 3+3 ก็คือว่าเด็กที่มีความสามารถสูงอาจจะเรียน3ปีม.ปลายแล้วเก็บบางวิชาที่เป็นพื้นฐานของปี1ไม่จำเป็นจะต้องเป็นวิทยาศาสตร์นะครับเป็นวิชาพื้นฐานของสำนักวิทย์ที่ให้บริการเนี่ยเด็กอาจจะเก็บหลายวิชาเหล่านี้เข้าคลังหน่วยกิตพอเข้ามาเรียนปี1ก็สามารถโอนกลับเข้ามาแล้วก็ทำให้เขาสามารถเรียนม.ป.ตรีได้โดยใช้เวลาประมาณ3ปีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางสำนักวิชาศาสตร์วางแผนแล้วก็จะรีบดำเนินการแล้วก็เป็นข้อมูลที่ให้ทางสำนักวิชาต่างๆทราบในเบื้องต้นไว้ก่อนนะครับผมในขณะที่ถ้าเป็นของกรณีหลักสูตรบัณฑิตศึกษานะครับซึ่งตรงนี้สำนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามที่จะปรับปรุงหลักสูตรนะครับคือสำนักวิทย์พยายามที่จะปรับทั้งสำนักนะครับให้อยู่ในรูปแบบโมดูลซึ่งก็จะมีความแตกต่างและความเหมือนกันในบางหลักสูตรซึ่งขึ้นอยู่กับธรรมชาติของหลักสูตรนั้นๆนะครับในส่วนของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเราปรับเป็นโมดูลไปแล้วนะครับเป็นชุดวิชานะครับเป็นแล้ว12หลักสูตรโดยนำร่องจากหลักสูตรบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมนะครับอันนี้เป็นหลักสูตรใหม่ปี2564ซึ่งเมื่อเราปรับหลักสูตรแล้วเนี่ยเราพบว่าเราเปิดการเรียนการสอนไปได้เพียงแค่ประมาณ1ปีกับ1ภาคการศึกษามีนักศึกษาเข้ามาในระบบเราแล้วประมาณเกือบ20คนนะครับซึ่งถือว่าสูงมากนะครับเมื่อเทียบกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เราเคยเปิดมาส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าหลักสูตรตรงนี้เนี่ยมันมีความแปลกใหม่แล้วก็อาจจะตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเนี่ยผมอาจจะให้ตัวอย่างว่าโมดูลต่างๆในชุดวิชาซึ่งอยู่ในหลักสูตรเหล่านี้มีอะไรบ้างครับแล้วก็มันตรงความต้องการครับประมาณไหนนะครับส่วนในหลักสูตรปรับปรุง2565ที่ผ่านมานะครับก็ชีววิทยาจุลชีววิทยาแล้วก็ฟิสิกส์แล้วก็ฟิสิกส์ประยุกต์เนี่ยก็ทำเป็นชุดโมดูลนะครับทั้งโททั้งเอกนะครับซึ่งบางหลักสูตรก็จะมีการครอสกันระหว่างชุดรายวิชาของฟิสิกส์ประยุกต์กับฟิสิกส์เฉยๆนะครับก็มีการมิกซ์รายวิชากันซึ่งเด็กสามารถเรียนข้ามไปข้ามมาได้นะครับในส่วนของหลักสูตรที่กำลังปรับปรุงใหม่อีก8หลักสูตรซึ่งเป็นการปรับปรุงตามรอบพอดีด้วยนะครับก็ถือโอกาสในการปรับปรุงโดยอาศัยแนวทางในการจัดรูปแบบเป็นหลักสูตรแบบโมดูลนะครับก็จะเป็นคณิตศาสตร์ประยุกต์ทั้งโททั้งเอกเคมีนะครับโทเอกแล้วก็ชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมีนะครับโทเอกแล้วก็ภูมิศาสตร์เทศซึ่งทั้ง
8หลักสูตรนี้เนี่ยนะครับก็จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคการศึกษาปีการศึกษา2566ซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับเราพยายามปรับในรูปแบบโมดูลทั้งสิ้นซึ่งในรายละเอียดแต่ละหลักสูตรผมคงไม่ได้ลงไปดีเทลนักนะครับก็แต่จะขอยกตัวอย่างอย่างเช่นของชีววิทยานะครับซึ่งมีรูปแบบนะครับเซตโมดูลตามความเชี่ยวชาญของคณาจารย์เนี่ยนะครับอยู่ประมาณ 4-5 โมดูลนะครับซึ่งในแต่ละโมดูลเนี่ยเราก็พยายามดูว่าความต้องการของตลาดคนที่สนใจทางด้านสิ่งต่างๆ Cell and Plant Tissue Culture พวกนี้ครับเราพยายามเซตรายวิชาเหล่านี้ให้อยู่ในชุดรายวิชาเพื่อที่จะในอนาคตเราจะเปิดคอร์สเหล่านี้นะครับเป็นคอร์สฝึกอบรมในส่วนคอร์สเหล่านี้เราก็ใช้ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตแล้วก็ตัวบัณฑิตเองนะครับที่จบไปแล้วเป็นข้อมูลป้อนกลับเข้ามาในสำนักวิชาแล้วก็ป้อนกลับไปที่สาขาวิชาต่างๆในการที่จะผลิตรายวิชาต่างๆให้สัมพันธ์กันนะครับผมคราวนี้ผมขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของหลักสูตรที่เป็นการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ปี2564นะครับน่าจะเป็นหลักสูตรแรกของสำนักวิทย์นะครับที่พัฒนาในรูปแบบของโมดูลระดับโคเอทอย่างสมบูรณ์หมายถึงว่าที่เป็นโมดูลอย่างเยอะที่สุดนะครับโดยที่เราใช้ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ในสำนักวิชาเนี่ยซึ่งเดิมอาจารย์ก็อยู่ตามสาขาวิชาต่างๆแต่เราก็ทลายนะครับความเป็นสาขาออกไปโดยการสร้างโมดูลขึ้นมานะครับตอนนี้เรามีอยู่ด้วยกัน14โมดูลนะครับซึ่งแต่ละโมดูลผมอาจจะให้ตัวอย่างคร่าวๆว่าแต่ละโมดูลเนี่ยก็จะมีความเฉพาะเจาะจงลงไปนะครับโดยนักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาข้ามโมดูลได้ซึ่งโมดูลตรงนี้ข้อดีคือเราสามารถเพิ่มหรือลดได้ค่อนข้างสะดวกนะครับเพราะเราไม่ได้สร้างหลักสูตรใหม่แต่เราเพิ่มโมดูลเข้าไปโดยมีข้อแม้ว่าการเรียนการสอนหรือการวิจัยสมัยการศึกษาจะต้องได้เป็นนวัตกรรมขึ้นมานะครับตามรูปแบบของชื่อของหลักสูตรนะครับผมโดยในส่วนของการไอเดียของการพัฒนาหลักสูตรตรงนี้ขึ้นมาก็คือพยายามที่จะสร้างนวัตกรรมโดยการบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็มีการลงทะเบียนเรียนได้ทุกหลักทุกรายวิชาในหลักสูตรในโมดูลต่างๆนะครับข้ามกันได้ซึ่งเด็กก็สามารถเรียนพาที่เป็น AI หรือ Machine Learning ซึ่งอยู่ในโมดูลที่เป็น Machine Learning ได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของการส่งเสริมทักษะความเป็นผู้ประกอบการนะครับเข้าไปในตัวโครงสร้างหลักสูตรนะครับแล้วก็แน่นอนครับก็ตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยในรูปแบบของเป็นเครดิตแบงค์นะครับก็คือเราสามารถเปิดอบรมแล้วก็ให้ผู้ที่สนใจเรียนเนี่ยเข้ามาศึกษาซึ่งเป้าหมายตรงนึงของเราก็คือว่าอย่างเช่นเรามีลิงก์กับทางคุณครูเนี่ยไม่สามารถมาเรียนเต็มเวลาได้แต่เขาสามารถที่จะมาอัพสกิลตามโมดูลที่เรามีรองรับให้กับเขาในช่วงปิดเทอมซึ่งก็เป็นรูปแบบที่เราดำเนินการอยู่ด้วยนะครับผมในส่วนของรูปแบบของการสร้างหลักสูตรนะครับนี้เนี่ยเรามีความแตกต่างจากรูปแบบทั่วไปก็คือว่าโดยปกติคอร์สเนี่ยจะเป็นรายวิชาที่เป็นเพียวไซน์เช่นฟิสิกส์ก็จะเป็นเมคานิกส์ EM ควอนตัมว่าไปแต่ในรูปแบบของโมดูลหลักสูตรนี้เนี่ยคอร์สจะเป็นสกิลก็คือจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เขาควรจะเรียนรู้อย่างเช่น4วิชาหลักที่เป็นคอร์สก็จะเป็น Up and Coming Technology ก็คือเป็นการให้ความรู้รายวิชาซึ่งเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆการที่จะขยับไปในอนาคตว่าเทคโนโลยีปัจจุบันมีอะไรกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเรื่องของ Deep Tech Entrepreneurs นะครับก็คือเป็นการให้ข้อมูลนะครับการที่จะเป็นนักผู้ประกอบการที่เอาเทคโนโลยีนะครับเชิงลึกไปประยุกต์ใช้ก็จะมีตัวอย่างมีอะไรให้เขาทำนะครับกับอีก2รายวิชาก็คือที่เกี่ยวข้องกับ Digital Economy นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางคนที่เรียน Pure Science เฉยๆเนี่ยจะขาดนะครับแล้วก็ยังเติมตัวนี้เข้าเป็นสกิลที่เด็กในที่จะเข้ามาในหลักสูตรนี้เนี่ยจะต้องทราบแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นเรื่องของ IP นะครับแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งเป็นคอร์ส4รายวิชานะครับตัวอย่างนะครับที่เราเปิดเป็นโมดูลนะครับทั้ง14โมดูลก็อย่างเช่นโมดูลเรื่องของพลังงานทดแทนและการกักเก็บซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีทุนวิจัยแล้วก็ประมาณที่ทางคณาจารย์ได้รับนะครับก็เป็นตัวอย่างคอร์สที่เกี่ยวข้องนะครับผมเรื่องของเทคโนโลยีควอนตัมนะครับพยายามสร้างโมดูลใหม่ๆที่ตอบสนองความต้องการของอนาคตซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ๆที่ใช้เบสิกไซส์เข้าไปช่วยนะครับเป็นพื้นฐานนะครับผมเรื่องของการวิเคราะห์พื้นที่ขั้นสูงนะครับปัจจุบันเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้เรื่องของพื้นเชิงพื้นที่ก็สามารถเข้ามาศึกษาตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เรื่องของแมชชีนแอพพลายแมชชีนเลิร์นนิ่งนะครับแล้วก็ Scientific Data Analysis
ซึ่งในคอร์สเหล่านี้เนี่ยนะครับนักศึกษาที่อยู่ในโมดูลอื่นอย่างเช่นมีความจำเป็นหรือความต้องการที่จะใช้เรื่องของ Machine Learning ไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยหรือการสร้างนวัตกรรมใหม่เนี่ยเขาก็สามารถมาลงรายวิชานี้ได้เกิดการครอสกันตามความต้องการของงานวิจัยหรือว่าสิ่งที่นักศึกษาต้องการเอาไปใช้ในการพัฒนาเรื่องของThesisของเขาเองนะครับผมเรื่องของนวัตกรรมคลีนซีนะครับผมเรื่องของเครื่องมือทางการแพทย์นะครับเรื่องของพืชสมุนไพรและนวัตกรรมนะครับซึ่งโมดูลเหล่านี้ก็คือการบูรณาการของคณาจารย์ในสำนักวิชานะครับพยายามทลายกำแพงของสาขาวิชาลงไปนะครับโดยเริ่มจากคอร์สหลักสูตรใหม่ๆขึ้นมานะครับ Bio Innovation นะครับเรื่องของ Sports Innovation นะครับแล้วก็การออกกำลังกายการประยุกต์ด้านสมรรถภาพทางกายและการกีฬานะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมนำเสนอเมื่อสักครู่ว่าเราพยายามดึงคุณครูนะครับให้เข้ามา Upskill Reskill ในพาร์ทที่เขาเกี่ยวข้องอย่างเช่นเรื่องของDesign Thinking สำหรับการผู้ทางด้านบุคลากรการศึกษานะครับเรื่องของการใช้มีเดียต่างๆเกี่ยวข้องกับการศึกษาตรงนี้เราไม่ได้ทำเพื่อพัฒนานะครับอาจจะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่นะครับเรื่องโคดดิ้งต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่คุณครูมัธยมค่อนข้างสนใจนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของบูรณาการวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ นะครับเรื่องของการรักษามะเร็งแบบพุ่งเป้านะครับแล้วก็เรื่องของอันนี้ล่าสุดนะครับเป็น Forensic Technology and Innovation อันนี้ก็จะไปลิงก์กันเรื่องของทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งอันนี้ก็มีการประสานเบื้องต้นกับทางสำนักงานสำนักชาติซึ่งจะมีการอัพสกิลบุคลากรทางด้านของตำรวจที่เกี่ยวข้องกับนิติวิทยาศาสตร์นะครับก็เป็นอีก1โมดูลซึ่งอยู่ในหลักสูตรนี้นะครับที่จะเติมเรื่องของสกิลให้กับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีประมาณนี้นะครับของสำนักวิทย์อาจจะสั้นนิดนึงเพราะว่าเราน้องใหม่นะครับก็ขอให้ข้อมูลแล้วก็แชร์ข้อมูลประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับอาจารย์มีคำถามไหมคะอาจารย์วิทยากรเรารอตอบคำถามอยู่นะคะมีไหมมีสักคำถามไหมคะสวัสดีครับจอของผมมันเกิดอะไรไม่รู้ครับต้องใช้จออาจารย์ขันชัยใช้เวลาทำหลักสูตรแต่ละหลักสูตรนานแค่ไหนคะจริงๆแล้วต้องให้ข้อมูลทางพี่วัชรีว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยของเราเองเนี่ยเพิ่งเริ่มใช้เพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆอย่างที่ท่านจักรราเล่าท่านจักรกรเล่าเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วนะครับแล้วก็อย่างเช่นเรื่องของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเนี่ยเห็นเลยว่าในการจัดโมดูลต่างๆถ้าไม่วางแผนให้ดีเด็กอยากจะลงโมดูลแล้วอาจารย์ไม่มีเวลาสอนเนี่ยจะมีปัญหาซึ่งเนี้ยเห็นด้วยจากที่อาจารย์ธาราบอกให้ข้อมูลไว้อย่างบางอย่างที่อาจารย์กันทรก็คอมเมนต์เรื่องอย่างรายวิชาใหญ่ๆเนี่ยเราซอยเป็นรายวิชาเล็กๆเนี่ยจะช่วยทำให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็เรื่องของการแก้เรียนหรือว่าผลการเรียนของเด็กก็จะตรงมากขึ้นในบางหลักสูตรเนี่ยนะครับก็ใช้เวลาค่อนข้างนานเนื่องจากว่าบางหลักสูตรอย่างเช่นคอมไซเนี่ยเราใช้เวลาเนื่องจากว่าเราไม่มีบุคลากรตรงสาขาแต่ว่าได้รับความช่วยเหลือจากทางดิจิเทคเองนะครับทางวิศวะเองนะครับแล้วก็วิทยาศาสตร์เองก็ระยะหนึ่งครับอาจารย์ครับพี่ครับก็ระยะหนึ่งแต่บางหลักสูตรก็เร็วครับเพราะว่าบางทีเรามีข้อมูลอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรายังไม่ลงมือทำหลักสูตรเท่านั้นเองครับแต่หลักสูตรก็พัฒนาไปเยอะเนาะอาจารย์ครับด้วยนะคะค่ะก็วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะผมมีอะไรเชิญค่ะเชิญค่ะอาจารย์เชิญค่ะใจพี่อย่างงี้ครับอาจารย์ครับพี่กะว่าหลักสูตรพี่จะเปิดเทอมหนึ่งเนี่ยพี่ต้องเปิดหลักสูตรแล้วอย่างเช่นคณิตศาสตร์พอเราเบรกมันเป็นตัวย่อยๆเยอะๆเนี่ยนะเวลาเปิดคือเด็กปีหนึ่งเนี่ยพี่คงใช้ระบบมีภาคการศึกษาอยู่แล้วเพราะยังเขาต้องเรียนศึกษาทั่วไปอยู่พี่จะเปิดแบบถ้ามันไม่มีพิลิกสิทธิ์ก็เปิดไป4ตัวเลยแต่เวลาเรียนตารางให้ชัดเจนมากช่วงนี้เรียนวิชาอะไรช่วงนี้เรียนวิชาอะไรช่วงวิชาอะไรก็คือไปใครที่ไม่ผ่านพีเทสเนี่ยก็ลงเฉพาะช่วงนั้นก็ต้องคิดเหมือนกับว่าเหมือนกับแคลคูลัสหนึ่งอะน้องบางทีการลองวิชาแคลคูลัสหนึ่งมาแบ่งเป็นสี่วิชาเท่านั้นเองครับนั้นก็คือช่วงวิชานี้ก็จะเรียนบทนี้บทนี้ใช่ป่ะใช่ครับข้อดีของมันอย่างนี้ก็คือที่พี่จะทำกับเด็กแม่ค้าก็คือว่าพอตัวแรกไม่ผ่านเราเกรดมันยังไม่จำเป็นต้องออกเพราะยังไม่สิ้นเทอมถูกป่ะเราทำให้เราบอกให้เด็กไปดู e-learning ไปดูคือเราไม่ได้สอนสดในห้องละแล้วเด็กก็มาสอบอีกครั้งนึง
ได้ในช่วงก่อนที่จะสังเกตอันนี้ก็เป็นการให้โอกาสเด็กเนาะครับคนคนที่ผ่านแล้วก็คือผ่านคนไม่ผ่านก็คือสามารถที่ไปดูเรื่องแล้วมาสอบแล้วก็ส่งเกณฑ์ส่งเกณฑ์ตอนปลายเทอมทีเดียวถ้าระบบอยู่ในระบบภาคทำอย่างไรก็ยังทำได้อยู่ได้ครับอาจารย์เพิ่มโอกาสสำนักอาจจะไปปรึกษาอาจารย์เพิ่มเติมเพราะว่าสำนักอาจารย์จะเป็นลูกค้าหลักๆที่จะเรียนกับพวกผมนะครับอาจารย์คือเพิ่นว่าพี่ทำกับภาคอุตสาหกรรมกันเพราะฉะนั้นพี่ต้องเข้าไปเทสแล้วก็เขาไม่มีเวลาเรียนอย่างนั้นคือทุกวิชาที่พี่เปิดมันกลายเป็นเปิดว่าเปิดสองอาทิตย์แล้วจบต้องเปิดสองอาทิตย์แล้วก็จบไปเนี่ยครับไม่งั้นเขาไม่มีเวลามาเรียนเยอะเขาทำงานอยู่ครับได้ครับอาจารย์แต่ว่าทั้งหมดนี้คือเดี๋ยวเราต้องรันกันโดยต้องประสานกับทางส่วนศูนย์บริการด้วยครับอาจารย์เดี๋ยวผมจะต้องประสานกับทางนั้นด้วยเรื่องของข้อมูลต่างๆครับอาจารย์โอเคครับครับขอบคุณครับนะครับมีท่านใดอยากถามคำถามหรือว่าเสริมไหมคะเนี่ยถ้าไม่มีนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะท่านคณบดีค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธราอังสกุลค่ะแล้วก็ท่านอาจารย์กนทร นะคะรองศาสตราจารย์อากาศเอกดร.กนทรชำนิประสาทจากวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ค่ะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขันชัยโกศลทองกีนะคะจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้นะคะที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบหลักสูตรแล้วก็การวัดและประเมินผลนะคะก็ขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ